เริ่มเลยครับวันนั้นน่ะจริงๆแล้วเคสนี้คือไม่ใช่งานคือไม่ใช่มันก็เรียกว่าไม่ใช่เคสของผมเป็นเคสของน้อยคนที่ต้องไปถ่ายรายการกับวีใช่ไหมครับซึ่งเป็นถ่ายรายการเป็นรายการนอกสถานที่นะฮะแล้วจังหวะน่าจะเกิดอุบัติเหตุก่อน1วันนะฮะก็มีการเจ็บป่วยอะไรประมาณนี้แหละครับเรื่องของว่าคือทางน้องวีเองเขาก็ได้เตรียมงานเอาไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีการจองการจองเรียบร้อยแล้วอะไรก็คือก็ไม่อยากจะให้ยกเลิกใช่ไหมฮะก็เหมือนกับเขาวีวีน้องวีเขาโทรมาผมช่วงสายก็โทรด่วนเข้ามาบอกว่าพี่น้องตื่นหรือยังบอกตื่นแล้วตื่นแล้วว่าไงคือพี่น้องแคนเซิลว่ะทำยังไงดีอ่ะผมไม่อยากจะอันนี้ด้วยคือไม่อยากจะทุกอย่างมันจะเสียเปล่าไงเพราะลงทุนไปแล้วเลยนะครับก็เลยบอกว่าก็ไปปรึกษากันดูก่อนละกันแล้วเดี๋ยวไงก็จะยกเลิกหรืออะไรยังไงก็เดี๋ยวบอกพี่ทีก็ได้น้องก็วางสายไปสักพักประมาณครึ่งชั่วโมงกับชั่วโมงน้องโทรมาบอกพี่มาแทนน้องได้ไหมคือผมไม่อยากยกเลิกทุกอย่างแบบโอเคได้ก็ตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะคุยกันว่าผมจะไปแทนน้องที่ป่วยใช่ไหมครับแล้วจังหวะมันอุบัติเหตุตรงที่ว่าคือรถไม่พอทีมงานคือเต็มรถแล้วก็มีข้าวของเต็มรถด้วยใช่ไหมครับคือรถที่นั่งไม่พอก็คือได้อย่างคือไม่สามารถเปลี่ยนรถได้เพราะว่ารถเหลืออยู่แค่คันเดียวอาจจะยังไงซึ่งผมเองก็แบบไม่ต้องกังวลแค่กาญจนบุรีเองเดี๋ยวพี่นั่งรถไฟไปก็ได้ผมก็ไปเองนะผมก็นั่งรถไฟไปเองคนเดียวนี่แหละจากสถานีกรุงธนบุรีนะนั่งไปลงสถานีน้ำตกแล้วก็จากนั้นก็นั่งรถทัวร์ต่อเข้าไปในรีสอร์ทอะไรประมาณนี้ก็นับน้องเขาจะต้องไปเจอที่นู่นนะประมาณกี่โมงแล้วบ่ายสองอะไรประมาณนี้ซึ่งถึงต้องบอกอย่างนี้ครับพี่แอมค่ะขณะที่เดินทางไปทุกสิ่งทุกอย่างมันปกติสบายๆนะฮะค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรพอไปถึงจุดที่จะถึงรีสอร์ทเนี่ยผมต้องบอกว่าพอผมลงจากรถไฟแล้วเนี่ยผมก็ต้องจริงๆมันต้องนั่งสองแถวต่อใช่ไหมครับแต่ว่าสองแถวถ้าเหมาไปมันจะแพงผมก็เลยแบบให้เขาไปจอดปากทางดีกว่าผมก็เรียกโบกรถทัวร์ที่ผ่านทางเข้าของรีสอร์ทครับผมคือทางรถทัวร์เขาจะไม่เลี้ยวเข้าไปนะฮะคือพิจารณาเขาจะผ่านแค่ปากซอยเขาก็จะไปจอดตรงปากซอยหนึ่งซึ่งมันเป็นสามแยกทางเลี้ยวเข้ารีสอร์ทซึ่งระยะทางจากสามแยกเข้ารีสอร์ทเกือบ10 กิโลครับ9 โลกว่าซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าถ้ามันไม่ไกลมากจะเดินไปเองแต่สุดท้ายคือมันไม่ได้คือมันไกลมากผมก็เลยต้องโทรเข้ารีสอร์ทเพื่อจ้างรถข้างในน่ะออกมารับผมนะฮะก็โทรเข้าไปในรีสอร์ทก็ตกลงลงคงราคาเรียบร้อยแล้วก็รอเขาออกมารับขณะที่ผมยืนอยู่ตรงสามแยกคนเดียวนะฮะต้องใช้ว่าเป็นสามแยกตรงถนนใหญ่นะครับผมซึ่งตอนนั้นรถก็น้อยก็แค่น้อยแล้วคนไม่มีเดินเลยเป็นเวลาผมลงจากสถานีช่วงเที่ยงครึ่งถึงจุดนั้นน่าจะประมาณช่วงบ่ายต้นๆนั่นแหละผมขณะผมยืนกำลังถ่ายรูปตัวเองอยู่แล้วก็ส่งให้คนนู้นคนนี้ขณะที่ผมยืนอยู่เนี่ยคือผมรู้สึกจู่ๆมันมีบางอย่างแป๊บเข้ามาในหัวแล้วเหมือนผมเห็นบางอย่างหางตาผมก็แบบอุทานกับตัวเองแบบอะไรวะแล้วก็หันไปซึ่งพอหันไปปุ๊บไอ้สิ่งที่ผมเห็นหางตาเมื่อกี้เนี่ยมันไม่มีแล้วซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมก็เลยแบบนี่ยังไม่ได้เข้ารีสอร์ทเลยนะคือคิดกับตัวเองประมาณว่าขอโทษนะพี่กูยังไม่ได้เข้ารีสอร์ทเลยนะเอาแล้วเหรอคือประมาณนี้ผมก็ไปยืนอยู่ไปเดินไปที่กลางถนนซึ่งไม่ใช่เป็นถนนใหญ่นะครับเป็นถนนที่เข้าซอยนั่นแหละฮะค่ะเดี๋ยวนะผมไปยืนตรงเส้นป่าไอ้คำว่ามองเห็นหางตานี่คือลักษณะเป็นยังไงหรือแค่เป็นแสงหรือเป็นอะไรผ่านๆหรืออะไรยังไงไม่ใช่แต่มันเป็นเหมือนบางอย่างบนถนนผมเห็นเหมือนมีบางอย่างอยู่บนถนนแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรผมก็เลยเดินไปพอเดินไปยืนอยู่ตรงกลางที่เป็นเส้นป่าของถนนนะเพราะมันเป็นสองเลนสวนเล็กๆแล้วขณะผมก็ยืนมองสักพักนึงแล้วมันมาแค่แป๊บเดียวนะพี่เอ๋ทางที่เป็นทางลูกหลังจากปากซอยตรงนั้นเข้าไปอ่ะผมเห็นเหมือนเป็นมันมีทางรถไฟอ่ะซ้อนอยู่เป็นภาพจางๆใช่แต่เห็นแค่แวบเดียวคือมันเป็นทางรถไฟยาวเหยียดเลยผมก็เฮ้ยเป็นเพราะแสงเก่าเพราะว่าตั้งแต่มันจ้ามากผมก็พยายามแบบถอดไปแล้วก็เ
ช็ดหน้าเช็ดตาเช็ดแว่นหน่อยดูว่าเฮ้ยมาสะท้อนจากตรงไหนหรืออะไรพอใส่พอเอาแว่นกลับมาใส่ก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วผมก็เลยเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจยังไม่ได้พูดอะไรมากมายพอคนขับรถของรีสอร์ทออกมารับผมนะเขาก็มาเขาคนเดียวแล้วก็มากับลูกชายเขาตัวเล็กคนนึงซึ่งไม่กี่ขวบแล้วครับก็ขึ้นรถแล้วก็นั่งขณะระหว่างทางจากปากทางเนี่ยก่อนถึงรีสอร์ทก็ได้คุยกับคนขับนะก็คุยคุยเปล่าพี่อยู่ที่นี่มีมาตั้งแต่เกิดหรือเปล่าครับอะไรมันเนี้ยคือเขาก็บอกว่าใช่ๆผมอยู่ที่นี่เรียนที่นี่เลยอยู่ที่นี่เป็นบ้านเกิดผมเลยบอกอ๋อโอ้ยอย่างนี้ก็ต้องรู้จักเส้นทางแบบต้องอยากเส้นทางเยอะนะครับบอกก็คือเขาเกิดที่นั่นไงก็เลยเขาถามว่าเอามาเที่ยวหรือครับมาคนเดียวหรือว่ายังไงผมมากับทีมงานครับพอดีจะมาทำทีเซอร์ให้จะมาเขาเรียกจะมาถ่ายทำนอกสถานที่ด้วยอะไรประมาณนี้ก็คือมีการถามว่ารายการอะไรครับงี้งั้นก็คือพูดกันปกติสักพักหนึ่งเหมือนเขาบอกว่าพี่มีโลเคชั่นต้องเยอะแยะนะเลยเข้าไปหน่อยมันก็เป็นถ้ำที่เขาไปขุดทองกันนะตรงนั้นก็น่ากลัวเหมือนกันมีเรื่องราวมีอะไรประมาณมีตำนานแต่ว่ามันไกลคือแล้วกลางคืนมันไม่มีไฟมันไม่สามารถที่จะจำไฟได้ใช่ไหมฮะก็เลยไม่ก็เลยไม่เอาคิดว่าเดี๋ยวจะหาจุดที่มันใกล้ที่มันอยู่ติดรีสอร์ทดีกว่าค่ะแล้วขณะที่กำลังขับไปเหมือนพี่เขาก็เล่าไปตลอดอ่ะเขาก็เล่าไปเรื่อยๆว่าเส้นทางเนี่ยสมัยก่อนอ่ะติดตอนเสพก่อนช่วงเขาเกิดอ่ะมันไม่ทางมันไม่ดีอย่างนี้หรอกซึ่งตอนนั้นก็คุยเรื่องฝนฟ้าอากาศปกติไปนะฮะแล้วก็เขาบอกเป็นยังเป็นดินแดนอยู่อะไรอยู่ถ้าพักมาอีกแล้วเป็นภาพทางรถไฟซ้อนขึ้นมาบนถนนแต่ภาพมันจางแค่แวบเดียวคือเหมือนขณะที่เราคุยอยู่มันมีภาพซ้อนมาในตาข้างในของเราครับผมคือเห็นมันด้วยตาเนื้อนี่แหละฮะโอเคเห็นตาเนื้อเลยโอเคครับผมเป็นทางรถไฟที่อยู่บนถนนขณะที่เขาขับอยู่ค่ะแต่แค่แวบเดียวอารมณ์แบบกระตาพี่นึกออกไหมเออประมาณแวบประมาณนั้นแล้วผมก็ถามเขาบอกเออตอนเส้นทางเส้นนี้สมัยก่อนผมไม่รู้นะว่ามันจะใช่ไม่ใช่เคยไปทางรถไฟหรือเปล่าเขาบอกใช่ครับไปทางรถไฟเก่าแต่ว่านานแล้วตั้งแต่สมัยสงครามโลกแล้วคือผมเงียบกริบเลยผมเงียบกริบเลยนะผมยังเก็บเรื่องนี้ไว้ยังไม่บอกใครค่ะก็ถามว่าทำไมล่ะครับพี่เคยมาแถวนี้หรอบอกอ๋อเปล่าผมไม่เคยมาผมจะเคยมาได้ไงตั้งแต่สงครามโลกก็คือผมก็ประมาณผมก็แบบพูดแบบตัดไปว่าอ๋อผมอินจากเส้นทางฮะก็ในเขตนี้ผมว่าน่าจะระยะนี้น่าจะมีมันมีเกี่ยวเรื่องวัฏสงสารอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ก็เลยแบบพูดตัดไปพอถึงรีสอร์ทผมก็ลงจากรถแล้วก็ติดต่อล็อบบี้จากนั้นคือน้องวียังไม่มาผมก็เลยต้องรอไปรอล็อบบี้ข้างล่างนั่งรอสักพักใหญ่ๆน้องมาก็ทักทายปกติแต่มันก็เอาของมาเก็บย่องซึ่งตอนไปเนี่ยเราได้คุยกับน้องวีแล้วว่าเอ้ยมันนอกสถานที่นะพี่รู้กฎการออกนอกสถานที่มันบอกรู้เราจะมีอะไรเห็นอะไรเราจะเก็บไว้ก่อนยังไม่จำเป็นคือยังไม่ต้องพูดอะไรค่ะอะไรประมาณนี้นะแล้วผมก็แบบเอาของไปเก็บปุ๊บผมก็เดินดูรอบๆน้องก็ถามบอกเอ้าพี่ทำไรอ่ะไม่พักก่อนไม่พักหรอกคิวพี่นอน3 ทุ่มเลยนะเดี๋ยวผมต้องถ่ายต้องถ่ายรีวิวงานอื่นอีกคือน้องเขายังพักไม่ได้อะไรประมาณนี้แล้วบอกตัวผมเองผมก็บอกว่าบอกเขาพาไปนี่นะเดินสำรวจสถานที่หน่อยไหนๆก็มาแล้วบอกเจ้าที่ว่าทางเขาหน่อยดีกว่าอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนั้นผมไม่ได้จุดธูปซึ่งผมเป็นแค่การเดินดูเฉยๆแล้วผมก็เดินดูรอบๆแพนะฮะแล้วเดินไปด้านหลังผมเดินไปด้านหลังต้องบอกก่อนว่าห้องห้องที่เรานอนกันเนี่ยมันเป็นห้องมันเป็นห้องใหญ่ซึ่งเป็นเตียงใหญ่เตียงเดียวแล้วนอนได้3คนมีผมมีตากล้องแล้วก็มีน้องวีนะฮะแล้วก็จะมีประตูหลังถ้าจะห้องน้ำไปเป็นประตูหลังซึ่งสามารถออกทางด้านหลังด้านหลังห้องได้ผมก็เดินไปทางด้านหลังแล้วก็เหมือนกับชะโงกหน้ามองซ้ายมองขวาแหละครับเพราะว่าด้านหลังเป็นที่รกร้างผมคิดว่าถ้าเกิดสัมผัสอะไรได้จะได้แบบบอกเจ้าที่เขาว่าเรามาทำงานนะเราไม่ได้มารบกวนหรืออะไรประมาณนี้ขณะที่แต่ผมยังไม่ได้คิดถึงยังไม่ได้พูดเลยผมจุดบุหรี่สูบหางตาผมอะทางด้านขวาเนี่ยผมเห็นเหมือนเป็นเงาผู้ชายรูปร่างสูงสูงแบบดำยืนอยู่ตรงประตูหลังห้องแต่ผมเฉยผมพยายามเฉยพยายามนิ่งคือไม่หันไปผมก็พูดแบบมันพูดในใจอ่ะบอกว่าถ้าเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าเป็นสัมภเวสีที่เนี้ยหรือว่าอะไรประมาณว่าเป็นสัมภเวสีที่อยู่ในย่านนี้คือเรามาทำงานครับเรามาพักแค่คืนเดียวครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับแล้วยังไงก็คุ้มครองเราด้วยนะไม่ได้มารบกวนถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยก็โอโหสิกรรมให้ด้วยอะไรประมาณปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าผมเจออะไรแบบเนี้ยท่านบอกในสภาพเขาก็ไปแต่นี้ไม่เขายืนจ้อง
แต่ผมไม่หันไปมองครับผมเห็นหางตาชัดเจนมากเลยเขาน่าจะอยู่ที่นั่นใช่ยังยืนอยู่ยืนต้องอยู่ผมก็เลยแบบพอสมทุบยืนจนผมสูบบุหรี่หมดมวนอะแต่ร้านผมก็กลับหลังหันซึ่งหันไปผมเห็นทางด้านขวาผมจะหันทางด้านซ้ายเหมือนเลี่ยงสายตาเขาค่ะผมก็แบบก็งงจะจ้องอะไรขนาดนั้นวะคือคิดในใจเขาอาจจะแบบผมคิดอีกทางนึงคือเหมือนกับว่าเขาคงไม่เคยเห็นเราบ้างเราคนต่างที่อะไรประมาณนี้เขาก็เลยยืนจ้องก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรผมก็ยังไม่บอกใครแต่นั้นผมก็ไปนั่งนอนเดินเล่นอยู่แถวๆด้านหน้าน้องก็น้องวีเขาก็ถ่ายนู่นถ่ายนี่ไปใช่ไหมครับแล้วช่วงเย็นก็จะมีการขึ้นไปกินข้องกินข้าวกันบนเขาเรียกอะไรอ่ะในรีสอร์ทครับผมก็พูดไม่ถูกนะก็จะมีบุฟเฟ่ใช่ไหมค่ะที่เป็นบุฟเฟ่ก็ขึ้นไปกินกันไปทานกันก็คุยกับน้องเราน้องก็บอกพี่ผมได้โลเคชั่นแล้วนะที่จะนั่งคุยกันคืนนี้ตรงไหนอ่ะพี่เห็นโบกี้รถไฟนะที่อยู่ตรงบนเนินอ่ะคือผมเห็นแค่หัวรถจักรใช่ไหมตอนที่เข้ารีสอร์ทมาค่ะมันจะเป็นเนินสูงขึ้นไปจากลานจอดรถผมก็อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วนะตรงนั้นเหรอเอ้ยมันเป็นหัวรถจักรเก่าเนียนนั่นอ่ะใช่อยู่มานานแล้วแหละคือซึ่งเราตอนแรกเรายังไม่รู้เลยว่ารีสอร์ทเนี่ยคือเป็นการเที่ยวโอเวอร์ใหม่ทีนึงเป็นการเช่าต่อเป็นการเหมือนกับซื้อกิจการต่ออีกทีนึงแล้วเขามารีโนเวทใหม่ผมก็มารู้ทีหลังเหมือนกันแต่ที่มาของของเนี่ยผมไม่ได้สอบถามอะไรนะครับพี่ก็เก็บก็ประมาณว่าต้องมีมารยาทหน่อยอ่ะจะไปที่เขาถามก็คงไม่ไหวก็เลยตัวผมเองเนี่ยผมก็เลยคุยกับน้องคุยกับน้องเขาเตรียมงานกันว่าจะต้องทำอะไรยังไงบ้างหรืออะไรบ้างเริ่มพอขึ้นไปลงไปดูแล้วเดี๋ยวจุดตั้งกล้องตรงไหนอะไรยังไงก็คุยกับตากล้องด้วยพอคุยกันเรียบร้อยจบแล้วก็ลงไปพักผ่อนกันช่วงเย็นน้องก็ถ่ายงานต่อจริงๆอะเกือบจะถ่ายไม่ได้แล้วนะพี่เพราะว่าจู่ๆกล้องทุกตัวจู่ๆฟ้าขึ้นเฉยๆดื้อๆอย่างนั้นนะจากอากาศมันมีไอ้น้ำใช่มันมีไอ้น้ำเกาะอ๋อเหรอซึ่งตอนแรกผมก็คุยกับวีไหวมั้ยรอแป๊บนึงพี่สุดท้ายจนแก้ได้ซึ่งสิ่งอย่างพอแก้ได้หมดก็ได้ถ่ายต่อค่ะคือตัววีเขาก็ถามบอกรู้ใช่ไหมพี่ผมรู้แล้วว่าพี่เห็นนะตั้งแต่มาแล้วบอกนั่นแหละแต่พี่ไม่พูดเนี่ยเงียบไปก่อนอะไรประมาณนี้บอกโอเคพี่เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็ช่วยกันหยิบของไปกันสามคนนะก็มีตากล้องมีผมแล้วก็มีน้องวีก็หยิบช่วยหยิบคาก้องหยิบอุปกรณ์ขึ้นไปหยิบไฟหยิบอะไรขึ้นไปตอนที่เดินขึ้นไปเนี่ยต้องไปติดต่อที่ล็อบบี้ก่อนเพื่อจะขอสถานที่เขาค่ะแล้วเหมือนกับว่าทางล็อบบี้ก็บอกว่าให้วีอ่ะเราไปขออนุญาตหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละครับแล้วผมกับแล้วผมกับตากล้องอ่ะก็เอาของขึ้นรถกอล์ฟใช่ไหมรถกอล์ฟก็จะขับขึ้นไปส่งค่ะพอขึ้นไปปุ๊บซึ่งมันมืดอะข้างบนนะพี่ซึ่งลานจอดรถนะครับผมมันจะมีไฟบนลานซึ่งมันไฟเขาเรียกหลอดดาวไลท์เนี่ยสีมันจะอมเหลืองๆอ่ะคือแต่มันยังไม่ได้สว่างมากเพิ่งมีอยู่เสาเดียวแล้วมันค่อนข้างห่างข้างบนจะค่อนข้างมืดบนตาบนเนินพอขึ้นไปผมอยู่ตรงหน้าหัวรถจักรกันผมเหมือนกับคนขับรถกอล์ฟก็ลงไปรับวีใช่ไหมครับพอลงไปรับปุ๊บรอสักพักหนึ่งวีก็ขึ้นมาขณะที่ผมก่อนที่วีจะขึ้นมาผมก็คุยกับเหมือนกับช่วยกันจัดของวางของแล้วส่วนน้องตากล้องเขาก็คอยเช็ดลงเช็ดนี่ก่อนใช่ไหมแล้วจังหวะที่ผมว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่ไปขอเดี๋ยวพี่บอกชื่อทางแป๊บนึงนะน้องบอกโอเคพี่คือเราก็เดินไปซึ่งตรงนั้นก็บอกว่ามืดมากด้านหลังโบกี้รถไฟที่เป็นหัวรถจักรไม่ใช่โบกี้เขาโทรศัพท์เป็นหัวรถจักรหัวรถจักรหลังหัวรถจักรมันมืดมากผมมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วซึ่งด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นเนินดินสูงๆแล้วก็จะมีต้นไม้เป็นต้นกล้วยต้นไรสารพัดเนี่ยขึ้นอยู่ข้างๆค่ะซึ่งไฟที่ส่องจากด้านหลังผมเนี่ยนะมันจะเป็นไฟจากลานจอดรถใช่ไหมครับมันจะสะท้อนเห็นเงาผมบนเนินตรงเนินดินพอดีซึ่งตอนนั้นอ่ะถ้าเหมือนวีขึ้นมาแล้ววีขึ้นมาปุ๊บผมก็หันไปแบบวีก็ถามว่าพี่ทำอะไรบอกเดี๋ยวพี่ขอสถานที่ก่อนบอกโอเคพี่เฮ้ยพี่ผมลืมทูขึ้นมาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวยกมือเปล่าขอความเก็บจุดบอกเขาทีก็ได้ค่ะจากนั้นบอกวีช่วยน้องเช็คของหน่อยแต่เช็คอุปกรณ์ก่อนวีก็เดินไปซึ่งมุมคือภาพที่มันจะท้อนเงาอะครับวีอะเขาจะเดินเหมือนกับล้นมุมของเงาออกไปซึ่งเท่ากับว่าบนเดินดินเนี่ยจะมีเงาของผมที่ยืนอยู่แล้วก็จะเห็นเงาของน้องตากล้องเป็นสองเงาเท่านั้นนะฮะที่ฟังกันดีๆแล้วปลาสองเงาเท่านั้นขณะที่ผมกำลังยกมือ แล้วก็ขอจะเรียกทางเจ้าป่าเจ้าเขา
ลูกมาทำรายการขออนุญาตใช้สถานที่ชั่วคราวไม่นานแล้วก็จะกลับไปโดยไม่รบกวนอะไรก็ถ้าอะไรผิดพลาดก็โหสิกรรมอะไรประมาณนี้ฮะแต่ยังพูดไม่ทันจบครับจู่ๆเงาของผมนะที่ผมเห็นกับตาตัวเองนะเงาที่สะท้อนอยู่บนเนินดินนะจู่ๆก็มีอีกเงาหนึ่งอ่ะโผล่มาจากด้านหลังผมอ่ะเป็นสามเงาอ่ะผมก็ตกใจผมร้องเฮ้ยเลยร้องเฮ้ยแล้วหันมาคือมันไม่มีใครยืนอยู่ข้างหลังผมอ่ะซึ่งตัวน้องตากล้องกับน้องวีอ่ะเขาอยู่ห่างผมนะขนลุกหัวใช่ผมก็เฮ้ยอะไรพี่เอาเปล่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรตกใจนิดหน่อยแต่วีเขาจ้องผมเหมือนเขาเห็นอะไรบางอย่างเขาบอกโอเคพี่เดี๋ยวค่อยคุยกันคือวีเขาก็รู้แต่ว่าพยายามต้องบอกว่าต้องชมน้องหรือว่าน้องสติเขาแบบโอ้โหต้องใช้คำว่าเขาเก่งอ่ะเขาควบคุมสติและความตกใจเขาควบคุมได้ดีมากเลยซึ่งจะเป็นผมก็คงจะหลุดอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นน่ะผมก็เดินไปคุยกับน้องทาเพล่าจากนั้นก็ช่วยกันขนของก็เลยถามว่าเฮ้ยเอาตรงนี้เลยมั้ยจะตั้งตรงไหนอ่ะน้องวีก็บอกว่าพี่จุดที่ผมจะตั้งมันไม่ใช่ตรงนี้อ้าวแล้วตรงไหนวะก็เลยบอกว่าตรงหัวรถจักรผมบอกว่าโบกี้พี่ฟังยังไงคือก็พูดกันอย่างนั้นแล้วก็บอกโบกี้ตรงไหนวะพี่ไม่เห็นเลยนี่พี่เดินตามผมมานี่ก็เดินไปด้านข้างของหัวรถจักรแล้ววีเปิดไฟฉายส่องไปซึ่งไฟฉายมันก็ไม่ได้สว่างมากไฟฉายจากมือถือครับผมเห็นเป็นลางๆนะมันเป็นโบกี้จริงๆเว้ยเพราะด้านหลังมันเป็นลานกว้างแต่ตัวเองเห็นแค่หัวรถจักรครับมันเป็นลานกว้างๆซึ่งมันสามารถจอดรถได้แบบโอ้ต้องใช้คำว่าหลายสิบคันน่ะผมก็เฮ้ยทำไมพี่ไม่เห็นวะก็แสดงว่าพี่ไม่ได้สังเกตอะไรประมาณนี้อ่ะก็ช่วยกันยกของไปพอไปถึงตรงนั้นปุ๊บก็ซึ่งมันยังมืดอยู่ไม่เห็นอะไรไม่ชัดเพราะว่าไฟตรงโรงงานจอดรถมันส่องมาคือตัวรถจักรมันบังบางส่วนเงามันก็จะเป็นที่เป็นเงาดำไปจุดๆไปผมสังเกตเห็นว่าเป็นโบกี้คึบกันราว 4-5 โบกี้ผมเองผมก็แบบตอนนั้นอะคือน้องพยายามต่อไฟให้ก่อนก็คือตั้งขาไฟอันเรียบร้อยนะต่อสปอร์ตไลท์เรียบร้อยพอเปิดสปอร์ตไลท์ผมก้าวโค้งมากลางพี่เอก่อนที่ผมจะนั่งอะผมยืนสตันไปอยู่พักหนึ่งจู่ๆมันมีเสียงมาจากข้างหลังผมมึงจับกูโยนน้ำอุ้ยมึงจับกูโยนน้ำใช่ผมงงเลยผมยืนนิ่งแต่ผมไม่ได้หันไปผมยืนนิ่งแล้วแค่ครู่เดียวคือต้องใช้คำว่านับวินาทีได้เลยนะพี่เอจู่ๆแขนขาผมไม่มีแรงคือพี่นึกออกไหมว่าไม่มีแรงจู่ไม่มีแรงเหงื่อไม่ได้ออกครับพี่สั่นนิดๆแต่ไม่มีแรงเหมือนคนไม่มีแรงจะยืนเหมือนคนเพิ่งจะสาบเพิ่งจะเป็นไข้แล้วเพิ่งจะหายจะไม่มีแรงขาไม่มีแรงยืนคือต้องนั่งอ่ะแล้วพอผมกลางนั่งปุ๊บมาอีกแล้วครับแต่นี่เสียงจะอยู่ไกลหน่อยอยู่ไกลจะหาว่าไกลไกลมากไหมไม่ไกลมากอยู่ด้านหลังผมแน่นอนมึงถอดสร้อยออกซะความรู้สึกผมบอกตอนนั้นนะคือปกติผมไปไหนถ้าออกสถานที่ผมต้องสร้อยผมต้องใส่สร้อยผมจะมีสร้อยประจำตัวอยู่แล้วใครบอกให้ถอดผมยังไงผมก็ไม่ถอดแต่เสียงอยู่หลังผมอ่ะเขาบอกว่าถอดสร้อยออกคือตอนผมนั่งสักครู่หนึ่งคือพี่เชื่อไหมว่าไม่รู้นะว่าอะไรความสุขผมเองอะวีอะไรพี่ขอให้พี่ถอดสร้อยออกว่ะวีเงยหน้าขึ้นมามองเอาจริงเหรอพี่ปกติพี่ไม่เคยถอดไม่ใช่เหรอยังไงก็ต้องถอดแล้วถอดทำไมทำไมวะเดี๋ยวพี่จะพูดให้ฟังพี่ว่าเริ่มแปลกว่ะโอเคพี่โอเคพี่คือตอนนั้นกำลังจัดของคือยังไม่ตั้งกล้องกำลังทำไฟกันอยู่จัดแสงจัดอะไรกันอยู่นะฮะน้องก็เหมือนกับน้องวีเขาจะมีเขาจะมีอุปกรณ์ของรายการก็คือจะเป็นหัวกะโหลกนะแล้วก็มีเทียนซึ่งมันเป็นเอาไว้เข้าประกอบฉากน้องแต่น้องต้องหาที่วางน้องก็เลยไปเดินไปหาตรงโบกี้รถไฟมันจะเป็นขอนไม้เก่าๆผุๆนะเขาก็มาตั้งแล้วก็วางซึ่งเราก็มองนะผมก็เห็นขอนมันนะผมคิดว่าวีเขาจะผมคิดว่าวีรู้ว่าขอนไม้นั้นมันคืออะไรแต่ผมมารู้แล้วไม่นะผมรู้แล้วผมก็เฉยเฉยเพราะผมไม่ได้เห็นอะไรเกี่ยวกับขอนไม้ใช่ไหมครับแต่ผมรู้ว่าขอนไม้นั่นคืออะไรแต่ก็เงียบเพราะว่าคือต้องใช้คำว่าปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่นั่งเฉยขนาดนั้นคือวีเขาจะรู้ว่ากับกิริยาผมแต่ผมไม่ได้ทำอะไรผมจะนั่งเล่นโทรศัพท์อะไรประมาณนี้แต่วันนั้นผมไม่ได้เล่นผมนั่งปุ๊บผมวางโทรศัพท์ไว้ข้างๆ
แล้วพอผมบอกวีเมื่อตะกี้ครับว่าเขาให้พี่ถอดสร้อยยังไงก็ต้องถอดแล้วผมก็ถอดพอถอดปุ๊บเอาไปแขวนตรงไหนก็ได้เอาไปแขวนตรงโป๊ะตรงขาสปอตไลท์ก็ได้น้องก็เดินไปแขวนให้มั่นใจนะพี่บอกเขาไม่มีอะไรหรอกเขาบอกให้ถอดก็คือต้องถอดกูต้องยอมถอดรอบเนี้ยคือเราก็บอกน้องแบบนี้บอกน้องก็ไม่พูดอะไรมากแต่สีหน้าเรามองออกว่าน้องแบบน้องเริ่มสงสัยไงอะไรประมาณนี้จากนั้นก็จากเหตุการณ์นี้ก็ยังเงียบอยู่ยังไม่มีอะไรเสียงหรือเสียงอะไรพูดต่อขณะที่ตั้งกล้องเสร็จร้อยแล้วแล้วก็จัดอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะมีการเซตแล้วก็ใส่เขาเรียกใส่วอลเล็ตเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เหมือนกับนั่งก่อนที่จะเริ่มเปิดกล้องบันทึกกันเนี่ยจู่ๆมันมีเสียงบางอย่างมันเป็นเสียงเหมือนสัตว์กลางคืนอะเสียงมันเหมือนนกมันร้องแบบแต่เสียงมันบอกผมทำเสียงไม่ถูกอ่ะอืมคือถ้าเป็นเขินฟังคล้ายๆเสียงนกคล้ายๆเสียงนกเขาแต่เสียงมันแตกเสียงมันจะเหมือนเสียงมันยาวอ่ะพี่เสียงมันคล้ายชะนีคล้ายๆแต่ไม่ใช่ซึ่งเราได้บอกกันไว้อยู่แล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าได้ยินอะไรหรืออะไรเนี่ยให้เหมือนกับใช้สัญญาในการพูดอีกอย่างนึงอะไรประมาณนี้แล้วเหมือนกับให้พี่ได้ยินป่ะได้ยินใช่นกไหมผมก็พยักหน้าใช่น้องบอกโอเคพี่แค่นี้รู้แล้วเขาบอกว่านกรู้ทันทีว่าคือมันคือเสียงอะไรนกคือผีน้องก็สัญลักษณ์ครับคือประมาณนั้นคืออะไรใช่แล้วมันก็ว่าสักพักหนึ่งเหมือนน้องเหมือนกับน้องหันหน้ามาทางผมนะแต่เหมือนกับผมสังเกตสายตาน้องไม่ได้มองผมสังเกตสายตาว่าคือน้องเขาวันนั้นตอนนั้นน้องก็ถืออะไรอยู่ในมือไม่รู้ทำอะไรอยู่ไม่รู้แต่สายตาเขาเหมือนจะเหลือไปทางโบกี้ตลอดเวลาค่ะแต่สูงขึ้นไปแต่ผมไม่ได้ถามอะไรผมแค่ความรู้สึกของผมว่าน้องน่าจะเห็นแหละแต่น้องไม่พูดคือเราก็แบบยังไม่รู้ยังไม่ถามเลยนะว่ามันคืออะไรผมก็สักพักหนึ่งพอทุกอย่างพร้อมแล้วก็มีการเปิดรายการผมก็เริ่มเล่าวันนั้นก็คือก่อนขึ้นไปน้องถามว่ามีเรื่องเกี่ยวกับรถไฟไหมพอให้มันดูเหมาะกับโลเคชั่นที่เราทำก็มีมันมีอยู่เรื่องนึงนะเพราะผมเคยเล่าไปในรายการใหญ่ละตอนรอบนี้ก็เอามาเล่าซ้ำพอมาเล่ากับกวีปุ๊บเนี่ยขณะที่เล่าไปอ่ะพี่เออ่ะเล่าไปได้สักครู่ใหญ่ๆคือผมสังเกตว่าคือค่ะปกติแล้วพิธีกรรายการนะฮะต้องวีผมเป็นแขกรับเชิญเวลาเล่าต้องมองหน้ากันแต่ผมไม่สังเกตแววตาของน้องวีเขานอกจากมองผมแล้วเขายังมองอย่างอื่นด้วยทั้งซ้ายทั้งขวาด้านหลังผมเลยเหมือนหวาดระแวงอะไรอย่างนี้ไม่ใช่หวาดระแวงผมว่าน้องเขาเห็นแต่ยังไม่พูดกันตอนนั้นแต่แล้วก็มันก็ผมโซมเองอ่ะผมก็ยังไม่ถามก็คือเล่าต่อไปพยายามอดทนแล้วเล่าต่อไปเพราะว่าแขนขาผมเริ่มไม่มีแรงค่ะแค่สักพักเดียวเท่านั้นครับพี่ค่ะผมเห็นเป็นอันนี้ก็ต้องใช้ความไม่ใช่เงาดำแบบตอนแรกที่เห็นนะอันเนี้ยต้องใช้ว่ามันเป็นร่างของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นร่างกายที่มันโปร่งแสงสามารถมองทะลุตัวได้สิ่งที่ผมเห็นชัดที่สุดก็คือเสื้อผ้าที่เขาใส่คล้ายๆชุดลูกเสือสีกากีแต่เป็นผู้ใหญ่นะสีกากีสีกากีแขนสั้นกางเกงขาสั้นลองนึกถึงชุดของเฉลยสมัยก่อนนะครับค่ะโอ้ชุดนักโทษสมัยก่อนโอเคใช่ใช่เฉลยศึกสมัยก่อนแต่สภาพอะคือต้องใช้คำว่าผมสิ่งที่ผมเห็นอะผมจะเล่าต่อไม่ได้แล้วตอนแรกอะผมเริ่มติดแล้วนะแต่ว่าผมพยายามตั้งสติแล้วเล่าต่อสภาพที่เห็นคือตัวเขาไม่ปกติคือตัวเขาบวมอืดบวมอืดแล้วก็ปากเต๋อตาโปนเป็นผู้ชายผมไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายชาติไหนด้วยแต่ผมดำน่าจะเป็นเอเชียแต่ไม่รู้หรอกเพราะว่าตอนนั้นสมัยก่อนเฉลยเยอะเนาะคือเราก็ไม่รู้ว่าใครชาติไหนแล้วเหมือนกับว่าผมก็พยายามเล่าไปคือรอบนี้ผมเห็นตลอดเวลาเห็นว่าอยู่คือแต่พอไล่มองไล่ลงมาตั้งแต่หัวน่ะคือตั้งแต่เขาลงไปจะไม่มีขาคือมันเข้ารออยู่บนอากาศร่างกายเขาโปร่งแสงมองเหมือนที่ผมบอกครับมันมองทะลุได้แล้วขณะที่ผมเล่าไปแค่ครู่เดียวเท่านั้นแหละอันนี้ผมต้องใช้คำว่าแบบผมพยายามขมวดคิ้วแล้วผมรู้ตัวเองดีเลยผมเริ่มเครียดแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าร่างผู้ชายคนนั้นเขาขยับเข้ามาใกล้ๆด้านหลังวีขยับเข้ามาใกล้ๆด้านหลังแล้วเหมือนวีอากับกิริยาผมไม่รู้ว่าวีรู้สึกหรือเปล่านะตอนนั้นแต่ผมรู้แล้วว่าเหมือนวีจะมีปฏิกิริยานิดๆหน่อย
แต่สักพักหนึ่งเขามายืนอยู่ข้างหลังต้องใช้คำว่าชิดหลังวีเลยชิดข้างหลังเลยจนผมแบบผมก็พยายามไม่มองผมมองหน้าวีอย่างเดียวแล้วสักพักเหมือนเงานั้นเหมือนร่างผู้ชายคนนั้นค่อยๆโน้มลงมาใกล้ๆหูแล้วพูดบางอย่างซึ่งต้องใช้คำว่าผมเองก็ได้ยินจนวีทักมาเฮ้ยคือตอนช่วงนั้นก็ต้องบอกว่าวีหลุดตัวใจบางอย่างแล้วแบบหันไปแค่คู่เดียวแบบแป๊บเดียวแบบแล้วก็หันแล้วหันกลับมาหาผมพี่ได้ยินไหมแต่พี่ได้ยินไม่ถนัดว่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็เล่าต่อคือผมเห็นชัดเจนเลยว่าผู้ชายคนนั้นน่ะเขาเหมือนกับโน้มตัวลงมากระซิบข้างๆหูกระซิบอะไรบางอย่างผมก็ไม่รู้หรอกว่าเกี่ยวข้องอะไรไหมหรืออะไรตอนนั้นจนรายการดำเนินไปเรื่อยๆจนอัดเสร็จพออัดเสร็จปุ๊บป่ะช่วยกันเก็บของด่วนแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงไปคุยกันข้างล่างพี่ซึ่งขณะที่เก็บของอยู่มันเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวมันเริ่มเยอะขึ้นพี่เพียงนี่ออกไหมมีทั้งไกลทั้งใกล้ตัวเราแล้วก็ทั้งยืนที่อยู่ห่างตัวเราเออมันแน่นไปหมดแล้วใช่คือเราสัมผัสได้เลยว่ามันไม่ใช่แค่สองคนละค่ะแต่ตัวผมเองอะเฉพาะตัวเองผมจะรู้เลยว่าสิ่งที่บอกพูดกับผมอะก่อนที่จะเข้ารายการมีทั้งหมด3คนเป็นผู้ชายทั้งหมดเลยค่ะแล้วขณะที่คุยกันอยู่อะผมก็พูดขึ้นมาบอกวีอะไรที่พี่ว่าการที่พี่ได้มาที่เนี้ยได้มาแทนน้องเขาไม่ใช่เรื่องมันถูกกำหนดเอาไว้แน่ๆเลยว่ะใช่พี่ผมว่าอย่างนั้นแหละพี่มาที่เนี้ยผมไม่ใช่เรื่องบังเอิญละเอาไงดีเดี๋ยวค่อยลงมาคุยข้างล่างก็แล้วตรงนี้รีบๆช่วยกันเก็บก่อนไฟตัวสุดท้ายหลอดสปอร์ตไลท์ตัวสุดท้ายพอปิดลงปุ๊บเชื่อไหมมือตัวเองก็แทบจะมองไม่เห็นว่ารีบเก็บรีบเดินจ้ำจ้ำแล้วก็โทรให้กับโทรหารถกอล์ฟให้เขาขึ้นมาแล้วลงไปพอเราลงไปปุ๊บลงไปปุ๊บก็ยังไม่ได้พูดอะไรพอจนถึงห้องตัวน้องวีเขาก็จะนอนที่พื้นผมจะนอนบนเตียงวีเขาจะนอนที่พื้นเพราะเขาปวดหลังใช่ไหมครับเขาชอบนอนที่แข็งๆเขาก็นั่งเช็คซาวเช็คไปของเขาฮะเช็คที่เราถ่ายกันเมื่อกี้เนี่ยเช็คกันเช็คใน MacBook หรืออะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้นะก็เช็คแล้วก็เอ้ยว่าไงเช็คงานอยู่บอกเออใช่พี่เช็คงานอยู่แล้วก็เหมือนกับคุยกันแบบแต่เราไม่ได้คุยกันหมดนะฮะเราคุยกันพี่ตะกี้พี่เห็นอะไรข้างหลังแกเลยพี่เห็นเป็นรูปร่างแบบนี้แบบนี้ก็บอกเขาไปวีบอกตอนวีตกใจแล้วหันไปคือวีไม่เห็นเขานะยังไงวีก็ไม่เห็นเขาหรอกทำไมพี่คือปกติแล้วเนี่ยคือคนมีสัมผัสเนี่ยคือถ้าเห็นก็คือเห็นเหมือนกันแต่รอบนี้คือทำไมวีถึงไม่เห็นแล้วทำไมพี่ถึงบอกผู้แปลกๆว่าคือเหมือนถูกกำหนดไว้ให้มาที่เนี่ยผมก็เลยบอกไปว่าก่อนที่พี่จะมาประมาณ 2-3-4 วันพี่ฝันว่าพี่มาที่นี่แล้วพี่ก็ได้มาจริงๆทำไมพี่มันเกี่ยวข้องอะไรกันกับที่เราเห็นไหมรู้ไหมทำไมพี่ถึงถอดสร้อยพี่ไม่ถอดไม่ได้ไม่ถอดเข้าพี่ตายแน่เนี่ยทำไมอ่ะพี่จะกำลังเวียนพี่ต้องเงียบสักพักหนึ่งโอเคพี่พักผ่อนเถอะพี่เหนื่อยพี่เหนื่อยแล้วพี่พักผ่อนดีกว่าผมก็นอนนะผมก็นอนตอนแรกก็คุยโทรศัพท์กับเพื่อนอยู่คุยสักพักหนึ่งแล้วความที่ผมง่วงอ่ะผมวางหูก็หลับไปเลยแล้วผมหลับไปอ่ะซึ่งตัวผมเองผมก็มีอาการปวดหลังแต่ว่าไม่ได้ปวดมากแต่ขณะที่ผมหลับไปเนี่ยช่วงกลางดึกผมตื่นมาผมจะไม่ได้ว่าเป็นเวลา3หรือว่า4นะแต่เห็นว่าวีหลับแล้วแล้วก็เห็นกับตากล้องที่ยืนนอนข้างๆตากล้องเหนื่อยมากตากล้องมันตากหลุดคนแรกเลยมั้งหลับอยู่ผมก็ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำชีเสร็จแล้วผมก็กลับมานอนก็ดูนาฬิกาประมาณตั้งแต่ช่วงยังไม่ถึง4แน่นอนอยู่ช่วง2 3แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เลยนอนต่อพอตื่นเช้ามาปุ๊บน้องเดินเข้ามาผมตื่นประมาณ10โมงมั้งถ้าจำไม่ผิดเหมือนวีเดินเข้ามาวีตื่นก่อนผมแล้วก็ไปถ่ายงานอยู่ข้างนอกถ่ายรีวิวอยู่นอกพอเดินเข้ามาพี่เมื่อคืนที่จะตายเป็น10รอบไปดูป่ะที่ตายหลายรอบอ่ะแล้วก็งงตายอะไรวะพี่รู้ว่าเมื่อคืนพี่นอนร้องทั้งคืนเลยอ่ะกูเนี่ยแน่นอนร้องใช่พี่ร้องอะไรวะพี่ร้องเหมือนกับพี่เหมือนโดนพี่อารมณ์พี่นึกออกมาเหมือนพี่โดนทำร้ายอ่ะทำร้ายในขนาดไหนวะ
เมื่อคืนพี่ฝันอะไรไหมล่ะใช่เมื่อคืนพี่ฝันเลยว่าเหมือนพี่กับดาบสู้กับอะไรสักอย่างแล้วมันกับมีก่อนที่พี่จะตื่นอ่ะหรือว่าพี่ไม่มั่นใจนะแต่ภาพสุดท้ายที่พี่จำได้คือมันเป็นหอกหอกมันเป็นหอกมันเป็นหอกตัวยาวพุ่งมาจากไหนไม่รู้เข้าหน้าอกพี่เลยแล้วพี่รู้สึกหายใจไม่ออกอยู่ดันมันหายใจไม่ออกคือมันทะลุปอดไปอ่ะจากนั้นพี่ก็ตื่นมาพี่เข้าห้องน้ำแค่นั้นเองคือมุมของผมเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณนี้มันจะไปอยู่ประมาณนี้แล้วก็บอกกับวีบอกว่าวีรู้ไหมว่าเส้นทางที่เราเข้ามามันเป็นทางรถไฟเก่านะซึ่งคนรถเขาเล่าให้พี่ฟังอะไรประมาณนี้ซึ่งคนรถจริงๆคนรถเขาพูดได้ให้ฟังมากกว่านั้นอันนี้ผมกำลังจะย้อนกลับไปพูดถึงตรงนี้อยู่ว่าคือเดิมตอนที่เขาลื้อไปเนี่ยเขาให้เฉลยเนี่ยเขาให้เฉลยสร้างแล้วให้เฉลยลื้อแล้วโบกี้รถไฟที่เราแบกกาวอยู่ด้านหลังนั่นคือโบกี้ที่เอาไปขนทางรถไฟไอ้ไม้ที่วีเอามาวางหัวรถนั่นก็คือไม้หมอนหลังรถไฟอุ้ยใช่ง่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์บางอย่างที่วีเอามามันคือของที่มีประวัติของที่เฉลยศึกลื้อแล้วก็ใช่ครับแล้วตรงนี้คือผมต้องบอกเลยว่าคือผมคิดว่าน้องรู้ก็เลยถามคิดว่าแกรู้ผมไม่รู้เห็นว่ามันสามารถตั้งได้ก็ตั้งเห็นไหมมันผุแล้วไงคิดว่าเป็นขอนไม้ที่มันร่วงมาแล้วเขาตัดมาใช่นั่นแหละหมอล้างรถไฟบอกจริงเหรอพี่นั่นแหละแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเมื่อคืนนะคิดว่าไม่น่าเกี่ยวหรอกอะไรประมาณนี้คือจากนั้นก็ก่อนพ่อน้องจะกลับก่อนผมใช่ไหมเพราะว่าผมจะขึ้นรถไฟตอนเที่ยงครึ่งผมก็จะนอนอยู่ต่อแต่น้องจะไปที่อื่นต่อไหมครับค่ะผมพอน้องออกไปปุ๊บผมก็อยู่ในห้องคนเดียวแต่มันผมก็ลุกขึ้นมาแล้วก็มันก็แผ่เมตตาให้กับทุกสรรพสิ่งที่ผมเห็นค่ะคือส่วนที่เหลือเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยกลับมาแล้วค่อยเล่ากันในโทรศัพท์ซึ่งจริงๆมันไม่มีอะไรมากครับตั้งแต่ไปเนี่ยผมก็จะเห็นเป็นบางอย่างลอยน้ำมาเป็นจำนวนมากค่ะแต่คือก็เห็นมันเป็นแต่ว่าผมไม่เห็นเป็นรูปร่างเห็นเป็นแค่เงาเหมือนหัวปุ๊บโผล่คือลักษณะมันเห็นประปรายในแต่ระยะทางที่เรากำลังเดินทางไปตลอดเวลาขอโทษครับพี่เอ๋ผมเล่าข้ามไปจุดหนึ่งคือช่วงตอนที่จะทำรายการช่วงกลางคืนใช่ไหมครับช่วงบ่ายเนี่ยพอผมพักผ่อนสักพักหนึ่งว่าเขาจะมีให้ล่องแพแล้วผมก็ประมาณ1กิโลผมก็ใส่เสื้อชูช่วงชูชีพแต่แล้วตอนนั้นคือน้องสาววีเขาอยากลงน้ำคือไม่มีคนลงเพื่อนผมก็ลงเพื่อนพอลงไปปุ๊บก็เล่นน้ำปกติก็ลอยน้ำกับรีสอร์ทปกตินะฮะแต่ผมกลัวคือผมจะล้างท้ายผมก็น้องจะล้างท้ายผมก็ห่วงน้องผมก็แบบมีน้องของครูฝึกจะอยู่ห่างผมก็เล่นผมก็เลยบอกว่าให้ไปอยู่ใกล้ครูฝึกให้น้องนำไปก่อนใช่ไหมผมก็ผลักน้องขึ้นไปผมก็นอนหงายมองฟ้ามองภูเขาไปคือผมต้องบอกมันเป็นกลางแม่น้ำนะแล้วมันค่อนข้างลึกลึกออกพี่เคยไปอารมณ์เหมือนมันมีบางอย่างอ่ะมากระชากแขนผมนะจะลงใต้น้ำอ่ะผมตกใจแล้วผมพลิกกลับมาในท่าปกติแล้วก็หันไปมองซ้ายมองขวามองรอมันไม่มีกิ่งไม้นี่หว่าคืออารมณ์เรารู้เลยว่ามันจับท่อนแขนด้านบนเลยนะพี่เหมือนเป็นมือจับแล้วเขี่ยลงอ่ะคือตัวผมนี่คือเอียงเลยผมก็ไม่ใส่ใจผมก็รีบวิ่งไม่รีบไหว้รีบไปหาน้องจับกลุ่มแล้วก็พอไปถึงรีสอร์ทก็ขึ้นก็ขึ้นไปแล้วจากผมก็ไม่พูดเรื่องนี้อะไรเลยเรื่องนี้ผมไม่เอามาพูดเลยก็จากนั้นผมก็กลับคืออันนี้คือมุมมองผมที่เจอส่วนอีกมุมนึงต้องจริงบอกว่ารอฟังสายต่อไปครับได้อีกมุมนึงต้องเพราะว่าบทสรุปจะอยู่ที่วีได้เลยค่ะแต่ทีนี้พี่เอขออนุญาตนิดหนึ่งตรงที่โน้ตบอกว่าโน้ตถามวีว่ามึงหันไปมึงไงมึงก็ไม่เห็นถูกไหมใช่โน้ตที่โน้ตบอกว่าปกติคนที่มีเซนส์เนี่ยเวลาเห็นมันจะเห็นคล้ายๆกันหรือว่าเห็นเหมือนกันแต่จริงๆแล้วอ่ะในเซนส์ในความรู้สึกของพี่นะอันนี้ส่วนตัวนะโน้ตจำเอาไว้อย่างนึงว่าการที่เราได้เห็นดวงวิญญาณในแต่ละจุดในแต่ละดวงทั้งหลายเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนกำหนดให้เห็นนะดวงวิญญาณกำหนดให้เราเห็นไงใช่ดวงวิญญาณเป็นคนใช้คำว่าเป็นคนไปก่อนนะเป็นคนเลือกที่จะให้เราเห็นครับแล้วที่สำคัญก็คือเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรด้วยวีก็ยังถามเราพี่รู้ไหมปกติถ้าคนมาเจอเจ้ากรรมนายเวรตัวเองเขาเอาพี่ไปแน่นอนนะเว้ยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ายังไงแต่ว่าผมก็เลยพูดว่าแม่พี่เขาขอไว้แล้วไงเขาน่าจะเข้าใจแหละเขาน่าจะรู้
มันอาจคงมาดูเราแล้วมั้งก็พูดแบบปัดไปเหมือนกันค่ะอันนี้ขออนุญาตพูดในด้านของความเชื่อแล้วกันถ้าเกิดว่าเชื่อว่าสิ่งนั้นวิญญาณตนนั้นที่โน้ตเจอถ้าคิดว่าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรพี่คิดว่าเขาน่าจะเป็นอดีตชาติเคยพบปะเคยเจอกันมากกว่าเข้าใจป่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าย้อนกลับไปก่อนที่ผมจะนั่งพี่อย่าลืมเดี๋ยวว่ามีเสียงบางอย่างพูดใช่ไงผมว่ามึงเป็นคนจับกูยนนะใช่พี่กำลังจะพูดต่อว่าไอ้คำนี้มันไปเชื่อมโยงกลับมาตรงที่ว่าตอนที่โน้ตล่องแพรแล้วเหมือนมีคนดึงแขนแล้วลงไปครับมันอาจจะเป็นใช่อาจจะเป็นเก้ากรรมในเวรแต่อาจจะไม่ใช่ทุกตนไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ทุกตนฮะน่าจะเป็นแค่สามตนน่ะน่าจะเป็นแค่สามตนน่ะใช่ใช่ใช่แล้วเหมือนกับอดีตชาติกับปัจจุบันน่ะโน้ตน่าจะเป็นอะไรที่เขาใช้คำว่าคนละภพคนละกายแล้วแม่เคยบอกแล้วครับแม่เคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ก่อนแม่จะเสียดึงเดือนก็เขาเล่าฟังผมทุกอย่างแล้วครับเขาบอกเขาเห็นสักการเวียนผมตั้งแต่เด็กแล้วใช่ใช่แล้วโน้ตก็คือหน้าภพนี้โน้ตต้องมีอะไรที่สูงกว่าเขาอยู่แล้วเขาไม่สามารถแตะได้นะตอนนี้ใช่ครับเออนั่นแหละโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวต่อไปสายที่6ของน้องวีเดอะโกสต์สตอรี่กันเลยดีกว่าว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญคือบทสรุปของใครกำหนดนะคะครับโอเคขอบคุณโน้ตมากๆเลยค่ะตอนนี้มีอะไรที่จะฝากไหมงานกับน้องวีหรืองานอะไรมีไหมคะให้วีฝากเลยดีกว่าครับผมอาจจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ได้โอเคขอบคุณโน้ตมากๆนะแล้วก็โอกาสหน้าถ้าเกิดว่างขอเชิญไปโกสต์ไทม์บ้างนะคะได้ครับพี่ได้ครับไม่ได้เจอพี่นักนานละคิดถึงเขาเหมือนกันได้ค่ะได้โอเคขอบคุณโน้ตมากๆค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก็เป็นเรื่องที่แปลกนะใช้คำว่าแปลกด้วยแล้วก็น่าขนลุกด้วยมันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่ผีมันหลอกมาอะไรอย่างนี้แต่มันเป็นเหตุการณ์ของอดีตชาติเจ้ากรรมนายเวรถ้าพูดทางด้านของความเชื่อกับหรืออาจจะเป็นดวงวิญญาณที่อดีตโน้ตเคยร่วมกรรมสัมพันธ์กับเขาก็ได้เนาะมาฟังบทสรุปของใครกำหนดจากน้องวี The Ghost Story กันเลยดีกว่านะคะขออนุญาตโทรหาน้องวีก่อนน้องชายสุดหล่อของดิฉัน825นะคะไม่ทราบว่าน้องบีพระเจอผีหลับไปหรือยังเอ่ยขออนุญาตนะคะเดี๋ยวต่อสายหลังจากนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องบีพี่เอ๋ใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่เอ๋จ้าพี่เอ๋แอบเบาไปนิดนึงนะครับอะไรนะเสียงเบาเหรอคะเสียงพี่เอ๋เบาเหรอดีขึ้นโอเคเนี่ยตอนนี้สัญญาณเดี๋ยวฝนก็ตกเดี๋ยวฝนก็หยุดอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออครับแต่บ้านนี้ตกอยู่เลยครับอ๋อเหรอเออใช่เดี๋ยวก่อนน้องพี่เป็นยังไงบ้างครับพี่เอสุขภาพตอนนี้เรื่องเสียงเรื่องอะไรดีขึ้นไหมครับวันนี้พี่เอจะบอกว่าเสียงพี่เออ่อู้อี้ทั้งวันเลยวันนี้เออแล้วตัววีนี่เสียงวีดีขึ้นนะยังไม่ค่อยหายครับเพราะยังเหลืออาการอยู่บ้างค่ะยังไงเนาะเหมือนเราสองคนดื้อกันนะน้ำเย็นก็ไม่หยุดน้ำอุ่นก็ไม่กินอะไรอย่างนี้ใช่ครับยังไงวีต้องขอแสดงความเสียใจกับทั้งพี่เอแล้วก็พี่น้องบ้าน Talking Ghost ด้วยนะครับกับการสูญเสียในวันนี้นะครับค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจริงๆต้องขอโทษนะที่สภาพพี่วันนี้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเลียวจริงๆอ่ะนะพี่ไม่ไหวจริงเข้าใจครับเข้าใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเข้มแข็งครับพี่แล้วก็อย่างน้อยผมคิดว่าพี่เขาเฝ้ามองอยู่ก็คงเห็นทุกคนส่งความคิดถึงความระลึกถึงไปเงี้ยก็คงชื่นใจครับอันนี้ในมุมวีนะวีถ้าเป็นวีมองย้อนกลับมาแล้วเห็นทุกคนคิดถึงระลึกถึงเราแบบเนี้ยเป็นผมก็คงแบบชื่นใจแล้วก็จากไปอย่างสงบอ่ะค่ะใช่ๆพี่ก็เชื่ออย่างนั้นพี่เชื่อว่าตอนนี้พี่ดิเลกก็ยังดูเราอยู่นะคะไม่ได้ไปไหนหรอกเนาะแล้วเมื่อกี้ที่เจอข้อความไปจากหลานสาวของคุณพี่ดิเลกแบบอึ้งเหมือนกันที่บอกว่าอาจจะทำ MP3 เป็นช่องของพี่เอ๋ชบาแก้วอ่ะเอาใส่ลงไปในโรงให้คุณลุงเขาด้วยเพราะว่าพี่ดีเลกคือพูดง่ายคือท่านเอ็นดูพี่มากๆอ่ะเออครับค่ะมา
เดี๋ยววันนี้จะดึกเกินไปรบกวนเวลางานของน้องวีนะคะอ๋อไม่ครับพอดีวีจัดแจงเรื่องการตัดต่องานอะไรอยู่สักคู่นึงแล้วก็แวะมาฟังช่วงกลางๆเรื่องพี่โน้ตนะเหมือนกันค่ะก็เมื่อกี้เห็นพี่โน้ตมาเล่าเรื่องที่ว่าไปออกรายการกับวีไว้แล้วในส่วนไหนพี่วีมองว่าพี่โน้ตได้เกิดไว้บ้างแล้วเนี่ยมีขอไม่เล่าระบุซ้ำและการวีวีคิดว่าพอดของช่วงข้างหน้าก็มีความใกล้เคียงกันพอสมควรแหละอาจจะมีการขยายความนิดหน่อยก็เดี๋ยวคุณผู้ฟังที่ได้ฟังตั้งแต่เรื่องราวของพี่โน้ตก็ลองเอาเรื่องของวีครับไปประกอบเป็นดีเทลเพิ่มเติมและการขอเป็นคนมาเล่าดีเทลเสริมในอีกมุมหนึ่งมุมมองที่พี่โน้ตอาจจะไม่ได้พบได้เจอแล้วเดี๋ยววีมาขยายความให้ได้ได้ได้ครับเรื่องของเรื่องเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยวีมีแพลนในเรื่องของการทำรายการครับแล้วก็นัดนักเล่ารุ่นน้องคนหนึ่งไว้ครับก็ทีนี้น้องเกิดน่าจะประสบอุบัติเหตุครับแล้วก็ทำให้ต้องแคนเซิลงานผมเนี่ยกลางคันถึงก่อนวันที่จะเดินทาง1วันทีนี้ผมก็เลยทำยังไงดีอ่ะผมว่าผมไม่อยากเสียทริปนี้ไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าทั้งที่พักเอ่ยทั้งอะไรเอ่ยผมจัดเตรียมไว้เรียบร้อยหมดแล้วถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นแบบเราเสียโลเคชั่นที่ดีไปเราเสียเวลาในการทำงานที่มันควรจะได้เนื้องานอะไรบางอย่างกลับมาไปเปล่าๆผมก็เลยช่างมันเถอะผมก็บ่นกับแฟนนะเนาะแฟนผมก็เลยบอกว่าทำไมตัวเองไม่ลองชวนพี่โน้ตดูล่ะผมก็งงว่าทำไมอยู่ดีๆแฟนผมถึงพูดคำนี้ขึ้นมาเออมันไม่มีมูลไม่มีเหตุไม่มีอะไรเลยเพราะด้วยหนึ่งคือเมื่อวันที่ผมไปเชิญพี่โน้ตมาถ่ายรายการครั้งแรกกับผมเนี่ยแฟนผมเนี่ยก็คือเขาไปทำงานมาแล้วก็ตามมาที่กองถ่ายของเราอะครับแล้วเขาก็ไม่ได้มาคุยอะไรกับพี่โน้ตนะมานั่งอยู่ยุงกัดแล้วเขาก็เดินกลับไปที่รถไปนั่งรอในรถคือบทสนทนาไม่มีเลยครับมีแค่สวัสดีค่ะพี่โน้ตแค่นี้แล้วก็นั่งดูพี่โน้ตถ่ายงานอยู่กับผมแป๊บนึงแล้วก็ขอตัวไปนั่งในรถโก้ยอยู่บนลุมฮะทีนี้ผมก็เลยทำไมอยู่แฟนผมหรือเพื่อนไงก็เดี๋ยวลองโทรถามพี่โน้ตดูก็ได้ว่าแกสะดวกไหมนู่นนี่นั่นคือจริงๆตั้งแต่เบื้องต้นนะครับคือวีครับตั้งใจที่จะเอารถของวีไปแล้วก็พากล้องไปพาแฟนไปนะฮะกะไปเท่านี้เพราะฉะนั้นพื้นที่บนรถมันก็ว่างทีนี้น้องคนที่ประสบอุบัติเหตุที่ผมเป็นนักเล่าที่ผมนัดไว้อะเขาก็มีรถส่วนตัวของเขาที่จะขับไป1คันเพราะฉะนั้นเรื่องของการเดินทางมันก็ไม่มีการติดขัดอะไรอยู่แล้วทีนี้พอเมื่อมันเปลี่ยนแผนมาเป็นพี่ก่อนการเปลี่ยนแผนมาเป็นพี่โน้ตเนี่ยวันนี้ผมมีโอกาสกลับไปที่บ้านคือไปทานข้าวกับคุณแม่พี่สาวผมกับน้องสาวผมมาด้วยทีนี้ผมก็เลยแบบชวนอะไหนๆแล้วก็ไปเที่ยวไปชิลเอาแล้วอะไรเงี้ยฟิวนะเลยแบบเอ๊ะแพ้ไปไหมอะอยากจะไปตรงนั้นตรงนี้เราไปเที่ยวด้วยกันไหมนู่นนี่นั่นกลายว่าทั้งพี่ทั้งน้องผมไปหมดโอเคไปจอยด้วยขอจอยด้วยอยากไปเที่ยวบรรยากาศแบบนี้บ้างก็ทำให้กลายเป็นพื้นที่บนรถผมเนี่ยแฟนผมนั่งซ้ายข้างๆคนขับผมขับรถข้างหลังอีก3คนแล้วก็เป็นกระเป๋าส่วนตัวของแต่ละคนแล้วก็มีอุปกรณ์การออกกองพวกขากล้องขาไฟกล้องนู่นนี่นั่นเต็มรถเลยมันนึกขึ้นได้อุ้ยแล้วพี่โน้ตไปไหนวะเออใช่ผมเนี่ยผมตกใจเลยว่าอุ้ยแล้วไปรับปากพี่น้องพี่โน้ตไว้เสร็จเลยอ่ะพี่โน้ตไปไงวะเนี่ยรถไม่มีพี่โน้ตต้องขี่หลังคาอย่างเดียวแล้วจะไปอ่ะผมอันนี้ผมเลยบอกโอ้ยหรือจะแคนเซิลพี่โน้ตดีวะผมก็โทรไปถามพี่โน้ตว่าพี่โน้ตมีปัญหาหรอพี่โน้ตถามอ่ะปัญหาอะไรโอ้พี่ผมลืมไปว่ะรถแม่งเต็มเต็มแบบเต็มจริงๆอ่ะเต็มแบบไม่มีที่นั่งแล้วถ้าพี่จะไปพี่ต้องเกาะกระโปรงรถไปหรือไม่ก็ขี่หลังคาไปอ่ะพี่โน้ตบอกว่าไปกาญจนบุรีใช่ไหมกับพี่นั่งรถไฟไปผมก็เลยเฮ้ยทำไมพี่โน้ตมันสู้ชีวิตจังวะระวังนะแบบสู้ชีวิตขนาดนี้เดี๋ยวชีวิตสู้กลับอะไรเงี้ยผมเฮ้ยจะไม่เหนื่อยพี่เกินไปใช่ไหมอะไรเงี้ยนั่งรถไฟไปกาญจนบุรีมันไม่ได้ใช้เวลาแค่แป๊บๆนะอะไรเงี้ยพี่โน้ตก็บอกเอ้ยสบายมากนั่งกินลมชมวิวไปพี่นั่งรถไฟบ่อยแล้วก็ถือโอกาสได้พักผ่อนไปชิลเอาท์ส่วนตัวด้วยไปเที่ยวไปเก็บเป็นแบบพักผ่อนร่างกายพักผ่อนสมองบ้าง
บอกเออถ้าพี่สบายใจแบบนั้นผมก็ขอบคุณครับอย่างน้อยพี่ก็ได้มาเที่ยวกับผมเนาะถือว่าเรามาเที่ยวกันแล้วกันไอ้ส่วนของการถ่ายรายการก็ถือเป็นการแบบเออทำงานเล่นๆกันแล้วกันได้แค่ไหนเอาแค่นั้นพี่ผมบอกแบบนี้เลยเพื่อขายความสบายใจพี่โน้ตเลยค่ะเหตุการณ์หลังจากนั้นไม่มีเลยนะครับตามที่พี่โน้ตเล่าเลยคือผมไปถึงปุ๊บเนี่ยไม่มีเวลาจัดการเลยครับพี่เองค่ะรีต้องไปทำรีวิวรีสอร์ทครับหน้าที่ในงานของวีเนี่ยวีต้องบอกแบบนี้อุ้ยขอโทษคุณผู้ฟังนะตั้งแต่เริ่มเล่ามาผมลืมแนะนำตรงนั้นตัวเดี๋ยวไว้ละถ่ายรายการเลยโอเคครับก็นั่นแหละฮะก็วีก็มาถึงรีสอร์ทวีก็ไปไล่ถ่ายรีวิวให้รีสอร์ททำพวกภาพทั้งวิดีโอกับน้องตากล้องเนี่ยรวมกันก็ทำจนแบบตั้งแต่ไปถึงปุ๊บจนถึงช่วงเวลากินข้าวตอนเย็นเลยพี่คือไม่มีเวลาสูงสิงกับใครเลยคือผมหายไปจากโลกแล้วตรงนั้นเลยคือวิ่งถ่ายไลฟ์ถ่ายงานถ่ายเสร็จโอเคผมมั่นใจว่างานที่ทำในพาร์ทกลางวันเสร็จเรียบร้อยผมสบายใจแล้วทีนี้ก็มานั่งพักคุยกับพี่โน้ตผมจับสังเกตอะไรในช่วงที่ผมกำลังจะเดินเอาของต่างๆที่ใช้ในการถ่ายรีสอร์ทเนี่ยมาเก็บได้อย่างนึงผมก็หันมามองพี่โน้ตดูมีความกังวลเล็กๆพี่เองเขาดูมีความเป็นคนที่เหมือนมีความคุ้นคิดคุ้นคิดพี่ดูมีความกังวลใจอะไรบางอย่างแต่ยังไม่พูดผมก็เลยถามพี่โน้ตว่าคือต้องบอกแบบนี้พี่เอว่าระหว่างที่ผมทำรีวิวไปด้วยมันมีแอคชั่นบางอย่างเกิดจากพี่สาวผมมันมีแอคชั่นบางอย่างเกิดจากตัวผมแต่ผมแค่ไม่ได้พูดกับใครเพราะผมไม่อยากให้ใครตื่นตระหนกเพราะว่าหนึ่งเราไปยังสถานที่ที่มันเป็นสถานที่โบราณแล้วก็มีเรื่องเล่าเยอะมากพี่สาวผมเนี่ยเขาในช่วงที่จะไปล่องแพหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาเห็นมันมีผู้ชายเนี่ยมายืนอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงบริเวณแถวแพแต่ทีเนี้ยผมอะเห็นไหมผมเห็นแหละแต่ผมไม่อยากคือน้องสาวไม่เห็นแฟนไม่เห็นแล้วสองคนก็กลัวตากล้องผมก็กลัวผมก็เลยแบบจริงไม่มีหรอกเห็นอะไรมัวซัวแล้วตรงนี้นั่นพูดไปเรื่อยเดี๋ยวคนนู้นคนนี้ก็กลัว คือผมอยากทำให้บรรยากาศของคนที่มาอยู่ตรงนั้นมันโอเคที่สุดเท่าที่เขาจะอยู่กันได้ไงพี่ทีนี้ต้องบอกว่าพื้นฐานพี่สาวผมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยพื้นฐานบ้านผมเนี่ยคืออาโกกับป้าม่าเนี่ยเคยเป็นร่างทรงไกลๆพี่เป็นทรงจากจีนนะครับเป็นทรงคนจีนมาฮะแล้วทีนี้พี่สาวผมเนี่ยก็เหมือนแบบเขาจะให้รับแต่เจ้ผมบอกไม่รับเพราะว่าเจ้ผมเด็กยุคใหม่แล้วอะไม่เอาแต่เขาก็จะเหมือนจะขยันขย้อนให้พี่สาวผมรับแต่พี่สาวผมไม่เอาทีนี้ก็ผ่านเรื่องนั้นไปผมว่าโอเคผมรู้แล้วแหละว่าเห็นในระหว่างนั้นคือระหว่างกิจกรรมหรือการถ่ายรีวิวผมก็เหมือนจะเห็นแบบพี่เอเคยเห็นลักษณะเหมือนคนมาดูงานวัดแล้วเขาไม่ได้เข้ามาในวัดเขาจะชะโงกชะเง้อชะเง้อมองกันอย่างเงี้ยพี่สิ่งที่วีเห็นอยู่คนเดียวผมไม่รู้พี่โน้ตเห็นอะไรลักษณะเดี๋ยวนะเหมือนลักษณะการเห็นของวีคือเห็นเป็นคนชัดเจนเสื้อผ้าหรือว่าเห็นแต่เงาพี่ผมต้องบอกว่าในจุดที่ผมเห็นน่ะคนที่ผมเห็นน่ะผมเห็นเลยว่าเห็นชัดว่าเป็นรูปร่างคนไม่โปร่งแสงใส่เสื้อผ้าแต่ลักษณะของการเห็นคือมันเห็นเป็นคนที่อยู่ค่อนข้างไกลพี่เราจะเห็นหัวเห็นอะไรแต่เราจะไม่เห็นหรอกที่เคี้ยวหน้าตาเป็นยังไงยืนชังเนื้อมองยืนเดี๋ยวก็เดินที่มามองเดี๋ยวก็เดินถอยหลังลงไปคือผมจะเห็นแบบนี้ประมาณ 4-5 คนอยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งดูแล้วมันผิดลักษณะของชาวบ้านก็แถวฝั่งตรงข้ามไม่มีบ้านคนเลยพี่แล้วมาจากไหนกันต้องบอกว่ามันเป็นอีกฝั่งนึงของคลองหรือไม่ของเขื่อนซึ่งมองไปแล้วมันไม่มีบ้านคนอยู่ฝั่งนั้นเพราะเราก็เพิ่งล่องแพมาฝั่งบ้านคนมันไม่ได้อยู่ฝั่งนั้นเลยเรามองไปแล้วแบบยงโยยงยกเดี๋ยวเดินมามองเดี๋ยวเดินมานี่มานั้นผมก็ตัดใจไปว่าคิดว่าเป็นอาการแปลกๆของคนที่มานี่แล้วกันแต่ผมไม่ได้ให้น้ำหนักว่าน่าจะเป็นวิญญาณหรือเปล่าแต่แค่รู้สึกว่ามีพฤติกรรมที่แปลกๆทีนี้เหตุการณ์ก็ปล่อยมาเรื่อยๆจนมาถึงช่วงเย็นที่หลังจากผมทานข้าวกันเสร็จพี่สาวผมกับแฟนกับน้องสาวเนี่ยก็สั่งพวกหมูกระทะมาทานกันค่ะ
ทีเนี้ยผมก็เลยบอกว่าเออตูนจะตูนถ่ายอะตูนคือตากล้องของผมนะครับตูนจะตูนถ่ายตรงเซตหมูกระทะหรือฟิลบรรยากาศหมูกระทะไปนะแต่พี่ขอตัวไปเอาเลนที่ห้องมาเตรียมเซตฉากทุกอย่างเพื่อจะไปเตรียมสแตนบายถ่ายงานที่โน้ตต่อค่ะพอผมกลับมาที่ห้องนั่นแหละพี่เอคือผมต้องบอกแบบนี้ว่าอุณหภูมิของในห้องเนี่ยตอนแรกที่ผมกดรีโมทห้องเนี่ยอุณหภูมิในห้องของผมเนี่ยคือประมาณ27องศาพี่เอว่า27องศาแอร์หนาวไหมฮะ27องศามันก็กำลังดีนะอุ่นๆพอดีอุ่นๆหายใจแล้วก็มีลมเย็นๆเชยๆถูกไหมครับใช่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับห้องของผมไม่รู้ว่ามวลความเย็นแบบนี้มาจากไหนพี่เปิดไฟปุ๊บคือต้องบอกว่าม่านหน้าห้องไม่ได้ปิดพอผมเปิดไฟห้องปุ๊บพี่ห้องทั้งห้องขึ้นไอเฮ้ยเฮ้ยขึ้นแบบไอเหมือนเกือบจะเป็นหมอกที่ไม่เป็นหมอกแต่เกือบจะเป็นหมอกกระจกฝ้ากระจกของห้องขึ้นฝ้าน้ำหยดเป็นเม็ดเฮ้ยจริงพี่นี่ถ้าเกิดผมเข้าไปคือผมไปดูที่รีโมทก็ยัง27องศาเลยอะเออนี่ถ้าสมมติบอกว่าอากาศข้างนอกอากาศที่จังหวัดกาญมันหนาวมากๆจนเป็นไอน้ำก็ยังไม่แปลกแต่นี่มันไม่ใช่เวลานั้นมันไม่ใช่ช่วงนั้นไม่ใช่เลยมันคือความผิดปกติอย่างผิดปกติเลยมันมีอะไรบางอย่างอยู่ที่นี่หรือเปล่าวะทำไมตอนผมมาเปิดต้องบอกว่าอย่างนี้ด้วยแหละพี่ตอนที่ผมมาผมไม่ทันได้ใช้เวลาหรือใช้ชีวิตอยู่ในห้องนั้นนานเพราะหนึ่งคือผมมาถึงปุ๊บผมรู้แล้วผมมีเวลาไม่เยอะแล้วผมต้องรีบทำรีวิวให้เสร็จภายในวันนี้สิ่งที่ผมจะทำด้วยความรีบก็คือเอาของเข้ามากองในห้องเสร็จเปิดแอร์ทิ้งไว้เสียบชาร์จแบตกล้องเสียบชาร์จแบต MacBook เตรียมไว้สำหรับโหลดงานแล้วก็โอเคหยิบเลนส์ไปหยิบกล้องไปไปถ่ายงานเปิดอุณหภูมิ27องศาในห้องเพื่อไม่ให้มันเย็นเกินเพราะว่าถ้าเย็นเกินเดี๋ยวมันหนาวเกินแล้วเวลาเราเข้ามาทำอะไรลำบากค่ะกลับเข้ามาทีเนี้ยผมเห็นบรรยากาศในห้องคือมันมีความเย็นมากๆและที่สัมผัสสำคัญคือสิ่งที่สัมผัสได้ชัดๆคือที่ทำไมมันมีความอึดอัดแปลกเพราะว่าตอนนี้มันจบงานเราในพาร์ทกลางวันแล้วไงพี่มันเกิดความโปร่งในความรู้สึกแล้วความคิดเรามันโปร่งแล้วเรื่องงานเราเสร็จแล้วหัวเราโปร่งไม่ได้คิดไม่ได้กังวลเรื่องอะไรละเรากำลังจะเข้ามาเช็คของผมหยิบเลนส์ออกมาจากกระเป๋าทั้งกระเป๋าผมทั้งกระเป๋าตาก็พี่เลนส์ผมใช้ไม่ได้สักตัวโอ้โหด้วยความชื้นของอากาศที่อยู่ในห้องใช่ด้วยความเย็นของอากาศที่หมอกขึ้นขนาดนั้นน่ะโหยมันมีอะไรที่มันเย็นขนาดนั้นวะนะคือมันเย็นขนาดที่ว่าผมคิดว่าเป็นช่องฟรีซอ่อนๆเลยพี่นึกออกพี่นึกภาพออกตอนที่ว่าเหมือนเวลานั่งรถไปขับรถไปถ้าอากาศข้างนอกมันเย็นแล้วเราปิดแอร์ไอ้น้ำจะเกาะหน้ากระจกรถแบบนั้นหนาๆใช่ครับเออใช่เออมันเป็นลักษณะนั้นพี่แล้วอีกอย่างนึงคือมันมีความอึดอัดตอนที่ผมแบบพยายามหยิบเลนออกมาชี้ว่าให้เลนตัวนั้นพังตัวนี้พังมันเหมือนผมไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องแต่ในห้องมันมีผมคนเดียวที่ผมก็เลยเออช่างมันว่าเปิดประตูไว้ก่อนไล่อากาศออกไล่อากาศทุกอย่างออกเอาเลนทุกตัวออกมาวางหน้าห้องเปิดฝงเปิดฝาลองเคลียร์เลนปล่อยเลนให้สักแบบ30 นาทีสัก20 นาทีแล้วผมก็เปิดทุกอย่างทิ้งไว้คือเป็นเรื่องที่อันตรายมากการเปิดฝาเลนการเปิดกรอบปิดเลนตัวด้านล่างครับคือถ้าเกิดว่าเลนมันหล่นหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะเสียแต่เราจำเป็นต้องทำไม่งั้นโอกาสที่จะไม่ได้ถ่ายงานมีสูงแต่เราก็ต้องแบบลองทำดูผมเดินไปหาน้องตากล้องที่กำลังถ่ายเซตที่ทานหมูกระทะกันพี่นวลนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยผมเลยบอกตูนเกิดปัญหาวะตูนทำไมพี่เลนแม่งขึ้นฝ้าทุกตัวเลยอ่ะตูนมันจะใช้ได้ไหมวะตูนตาเหลือกเลยเฮ้ยพี่เปิดแอร์เท่าไหร่ผมบอกพี่อย่าเปิดไว้27ในรีโมทแม่งก็ยังขึ้น27อยู่เลยตูนบอกเฮ้ยถ้า27มันไม่น่าเป็นนะพี่ผมบอกก็ใช่ไงพี่ก็เปิดไว้ก็ระวังของมันจะเสียมีอะไรเงี้ยผมก็บอกตูนมาช่วยดูหน่อยดิมันน่าจะพอไหวไหมวะอะไรเงี้ยสรุปเอาเลนผมตัวแรกขึ้นมาเทสกับกล้องตัวเองพี่เลนไม่คอนเน็กคือเอาเลนส์มาต่อกับตัวเนี้ยตัวโมเดลกล้องแล้วเลนส์มันไม่คอนเน็กต์มันไม่เชื่อมต่อผมก็เลยเอาแล้วไงตัวอื่นล่ะ
ตัวเลยบอกพี่อย่าเพิ่งเลยเอาออกให้หมดเลยเดี๋ยวมันช็อตโอเคไหมระวังไว้ก่อนเอามาตากไว้แล้วก็เราก็เดินคุยเดินและปรึกษากันแล้วก็จะได้ไม่ได้สรุปแล้วได้มาผ่านไปครึ่งชั่วโมงเกือบ40 นาทีอะพี่เลทเวลาคือตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันประมาณ5 ทุ่มกว่าแล้วอะคือผมกะทำรายการของพี่โน้ตเนี่ยตั้งแต่ประมาณ5 ทุ่มอะแต่ด้วยเหตุการณ์มันเกิดแบบนี้ผมก็เลยกลายเป็นว่าก็ต้องตามนั้นเนี่ยเพราะว่าอุปกรณ์มันไม่พร้อมที่จะทำงานจริงๆค่ะเลทไปประมาณเกือบเอาจริงๆ5 ทุ่มกว่าจนเฉียดจะเที่ยงคืนแล้วตั้งแต่พออุปกรณ์เริ่มใช้ได้ทีนี้ผมก็โอเครู้ไหมผมว่าน่าจะได้นะอุปกรณ์คอนเนคอะไรหมดแล้วค่ะไปผมก็ขึ้นไปติดต่อล็อบบี้บอกว่าล็อบบี้ครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตถ่ายเก็บงานต่อหน่อยด้านบนตรงที่เป็นบริเวณตัวรถไฟของด้านบนใช่ไหมคะได้เลยเดี๋ยววอลลงไปบอกกับรถกอล์ฟให้เขาขนอุปกรณ์ขึ้นไปให้ทั้งหมดอะไรเงี้ยผมบอกโอเคครับได้เดี๋ยวยังไงฝากติดต่อทางรถกอล์ฟให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีทีมงาน3 คน2 คนขึ้นรถแล้วก็มีผมอีกคนนึงในระหว่างนั้นนะพี่คือเช็คไปเช็คมาคือด้วยว่าเรากับน้องตูนเนี่ยที่เป็นตากล้องถ่ายงานมาทั้งวันแล้วเราก็ลืมเลยพี่ว่าในกล้องเราอะแบตเหลืออยู่ขีดเดียวกันทั้งคู่เลยหมายถึงแบตกล้องนะครับตอนเริ่มตั้งแต่เช้ามาผมบอกพี่เอว่าผมเอาแบตกล้องชาร์จทิ้งไว้ในห้องใช่ไหมใช่ใช่ทีนี้ผมก็เลยอ่ะพอเอาทุกคนขึ้นรถขึ้นอะไรเอาของขึ้นไปเสร็จขึ้นรถกอล์ฟเสร็จรถกอล์ฟก็คงจะฟิลแบบจะขึ้นไปเลยอ่ะผมก็เลยบอกว่าตูนพี่โน้ตขึ้นไปก่อนเลยเดี๋ยวผมเดินกลับเอาแบตก่อนผมลืมว่ะเดี๋ยวผมเดินตามที่ไปได้ถ้ารถกอล์ฟตามมาทันเดี๋ยวก็นั่งรถกอล์ฟไปทีนี้ผมก็ลงไปเอาแบตแล้วแบตกล้องมาโอเคไม่มีอะไรรถกอล์ฟมารับผมก็ขึ้นไปจังหวะที่ผมขึ้นไปเนี่ยจะเป็นจังหวะที่พี่โน้ตกับปูนเนี่ยยืนสแตนบายอยู่บริเวณแถวแถวหัวรถจักรแล้วซึ่งเป็นบริเวณด้านข้างหัวรถจักรแต่บริเวณฝั่งนั้นเนี่ยจะค่อนข้างเรียกว่าไงดีพี่แอบมืดมืดมืดแบบมืดตึ๊บมองเห็นกันลางลางมองเห็นกันลางลางเลยฮะแล้วก็ทีนี้ผมก็เลยเดินเข้าไปหาทางพี่โน้ตแล้วก็เรียกน้องตูนบอกตูนไปเดี๋ยวไปเซตของกันระหว่างนั้นคือผมเห็นแบบพี่โน้ตคือกำลังยืนไหว้อะไรอยู่แหละผมก็เลยไม่กล้าเข้าไปกวนแกเพราะว่ากำลังใช้สมาธิในการไหว้บางสิ่งบางอย่างอยู่แต่ทีนี้ผมก็กอดคอไอ้เจ้าตูนเดินออกมาเลยนะพี่แต่ความหมายของผมคือผมอะกับตูนอะยังไงต้องเป็นฝ่ายแรกอยู่แล้วที่ต้องไปเซตฉากทั้งหมดเพราะฉะนั้นจุดที่พี่โน้ตยืนไหว้เนี่ยจะมีพี่โน้ตอยู่คนเดียวคือหมายความว่าปล่อยเกาะแกเลยแหละปล่อยเกาะแกยืนไหว้ไปก่อนเลยเออให้แกทำอะไรของแกไปนั่นแหละใช่ครับแต่ทีนี้ไอ้ช็อตที่พี่โน้ตมาเล่าผมฟังอะพี่โน้ตบอกว่าแกเห็นเงาของคน2 คนทอดลงไปอยู่ข้างๆแกถูกไหมฮะใช่ซึ่งแกคิดว่า1 คนตรงนั้นคือน้องตูนถูกไหมฮะใช่ใช่ซึ่งจริงๆแล้วความเป็นไปได้ของการทอดของเงาตรงนั้นอะมันเป็นไปแทบไม่ได้เลยพี่เพราะว่าจากมุมที่วีเดินไปครับแสงมันไม่ได้ผ่านจากร่องนั้นมาถ้าแสงจะผ่านจากต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าพี่โน้ตยืนหันหลังให้ผมจะเดินสวนไปทางด้านซ้ายของพี่โน้ตซึ่งฝั่งเนี้ยไม่มีแสงไฟเลยแสงไฟจะพุ่งตรงแบบ90 องศาวิ่งเข้าหาหลังพี่โน้ตเป็นไฟสีเหลืองอัมพันอ่อนๆบริเวณลานจอดรถที่เป็นเสากระดงขึ้นมาสูงๆแล้วก็มีหลอดไฟอยู่หลอดเดียวเป็นสปอตไลท์สีเหลืองแต่ว่าไม่สว่างมากค่ะอันนั้นคือสิ่งที่พี่โน้ตเจอคือผมบอกเลยว่านั่นไม่ใช่เงาน้องตูนและนั่นก็ไม่ใช่เงาผมฮะโอเคอันนั้นสะดุ้งที่หนึ่งที่พี่โน้ตเห็นอันนี้ผมมาช่วยบอกให้ว่าตรงนั้นไม่ใช่เงาน้องตูนแล้วทีนี้ในระหว่างที่ผมกำลังเซ็ตของเซ็ตของไฟตัวแรกก็ถูกติดตั้งพี่บริเวณที่ผมถ่ายอ่ะคือมันเป็นบริเวณของโบกี้รถไฟประมาณ 4-5 ตอนพี่เป็นโบกี้รถไฟเก่าซึ่งผมมองแล้วโอ้โหบรรยากาศโคตรได้เลยพี่คือไม่ได้คิดว่ามันจะมีแบบนี้ตรงนี้อ่ะทีแรกที่ผมเห็นน่ะผมเห็นก็คือเห็นหัวรถจักรแหละแต่ผมอ่ะ
ก็ไม่คาดคิดว่าจะมีโบกี้รถไฟสัก5 อันผมคิดว่าอาจเป็นที่เอามาเป็นประดับอะเป็นอันนั่นอะไรเงี้ยค่ะมี1ตอนกับหัวรถไฟพอขึ้นไปเห็นจริงๆคือมี5ตอนเหมือนมาเกือบทั้งขบวนเลยนะเออก็ผมไม่ได้ใจว่า1ขบวนของโบกี้รถไฟนี่ควรจะมีกันสักกี่ตอนแต่5ตอนผมก็ถือว่าเยอะเยอะอยู่ครับเยอะมาเออเยอะผมก็เลยบอกตูนว่าไอ้ตูนเอาตรงนี้แหละผมว่าตรงนี้สวยถ้าเป็นแบ็คกราวด์ตรงนี้ได้เรื่องเออกับช็อตตรงบริเวณที่ผมถ่ายผมเซ็ตของเซ็ตของเอาก็อีเพราะว่าหนึ่งคือพี่โน้ตจะไม่เข้าใจเรื่องการเซ็ตอุปกรณ์หน้าของถ่ายอยู่แล้วผมก็เลยบอกพี่โน้ตพี่โน้ตนั่งเก้าอี้อันนี้ก่อนเป็นเก้าอี้สนามแบบพับได้ครับผมก็เลยบอกพี่โน้ตนั่งรอเลยพี่พี่โน้ตก็นั่งอยู่สักพักนึงผมว่าพี่โน้ตอาการแปลกๆในระหว่างที่ผมกำลังช่วยตูนเซตกล้องเซตไฟกำลังต่อไวร์ลงไวเลสเพื่อที่จะเชื่อมต่อในการที่จะให้เขาอ่ะรับเสียงในเวลาสัมภาษณ์สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นคือผมเห็นพี่โน้ตหน้าเหมือนแบบหน้าตาเหมือนคนหน้าซีดพี่เหมือนคนหน้าซีดเหมือนปากแทบจะไม่มีเลือดแล้วก็มีเหงื่อซึมเล็กๆเพราะปกติโน้ตก็จะเป็นคนที่ไม่เจออะไรแล้วไม่ได้เกิดอาการแบบนี้นะใช่เพราะว่าผมมีโอกาสไปถ่ายงานกับพี่โน้ตมาผมก็จะเจอพี่โน้ตมีอาการบ้างแต่อาการเห็นบอกแบบอะเป็นเรื่องปกติของแกแหละแต่ไออาการแบบนี้มันเกินเลเวลของแกไปหน่อยแล้วผมก็รู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นวะผมก็เลยเดินไปหาผมหยิบเจ้าหัวกะโหลกที่เป็นเซตของผมอะคือเป็นตัวแทนรายการนั่นแหละผมก็ไม่มีอะไรวางเลยว่ะเดินไปเจอไม้อันนึงอยู่แถวๆบริเวณตรงรอรถไฟผมก็ไปลากออกมาลักษณะมันเหมือนเสาอันที่พี่เอลักษณะพี่เอเคยเห็นเสาไฟสมัยก่อนไหมพี่ค่ะที่ทำจากไม้เสาไฟสมัยก่อนนะครับเสาไฟที่มันเอาไว้ต่อไฟแล้วก็มีมันคือเสาไฟของสมัยก่อนแล้วที่มันมีความผุมีความกร่อนพอสมควรพี่ก็เลยอ่ะโอเคน่าจะเบาๆแล้วก็สามารถตั้งได้เพราะว่ามันก็ค่อนข้างหนาพอสมควรก็ลากมาครับแล้วก็มาตั้งทีนี้ก็หาเง่งหาอะไรวางหัวกะโหลกไปอ่ะอันนั้นก็คือเซตฟอร์มรายการผมก็เสร็จกำลังเดินไปคุยกับตูนพี่โน้ตก็แบบพูดขึ้นมาวีว่าไงพี่พี่ต้องถอดเท้าอ่ะผมหันไปมองนี่แหละผมหันไปมองถอดทำไมพี่มันต้องถอดหรอจำเป็นหรอผมถามเงี้ยไม่รู้อ่ะแต่ครั้งนี้พี่ต้องถอดอ่ะเขาให้พี่ถอดจริงจังผมก็เลยถามไปแล้วถอดแล้วจะปลอดภัยอ่ะพี่มันจะโอเคใช่ไหมเนี่ยที่พี่ถอดเนี่ยบอกไม่รู้อ่ะแต่ถ้าไม่ถอดอ่ะกูแย่แน่ผมบอกพี่น้องบอกผมแบบนี้โอเคเอาที่สบายใจพี่ถ้าทำแล้วพี่รู้สึกว่าดีกว่าการไม่ทำทีนี้ผมก็หิ้วสร้อยไปพี่โน้ตบอกเอาไว้ไหนฝากตูนไหมตูนบอกโอ้ยพี่ไม่ต้องฝากผมหรอกเอาแขวนไว้ในเสาไฟก็ได้ผมบอกงั้นแขวนไว้เสาไฟผมก็เตรียมเซตทีนี้ติดไวเลสพี่ช่วงติดไวเลสก็คือสัญญาณรับเสียงผมจะมีตัวรับสัญญาณเสียงอยู่ที่นี่ผมก็ติดให้พี่โน้ตเสร็จโน้ตนี่นั่นผมก็ติดไปติดมากำลังไปให้ตัวเองระหว่างที่ติดให้ตัวเองอะพี่ผมดับก็ยืนอยู่ข้างๆหัวกะโหลกกระเสาไม้แล้วก็หันหน้าเข้าโบกี้รถไฟมันมีเสียงประหลาดโผล่เข้ามาซึ่งต้องบอกแบบนี้ครับพี่เอว่าบังเอิญว่าผมมานั่งเปิดเช็คให้ฟังแล้วมันมีเสียงนั้นโผล่เข้ามาด้วยเดี๋ยวจะลองเปิดให้ฟังพร้อมๆกันกับแฟนๆในรายการนะครับที่เป็นครั้งแรกที่ผมเปิดคลิปเสียงนี้ให้โอเคสวัสดีครับพี่โน้ตสวัสดีครับพี่โน้ตสวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับถึงคนละบ้านเลยนะครับโอเคฮะเราเจอพี่โน้ตกันมาในเทปก่อนๆแล้วทีนี้วีนัดพี่โน้ตได้ครั้งหนึ่งกับโลเคชั่นที่วีรู้สึกว่าค่อนข้างอินกับเรื่องที่พี่โน้ตเล่าให้วีฟังมาคร่าวๆวันนี้พี่โน้ตหยิบและยกเรื่องอะไรมาเล่าให้กับคนทางบ้านวันนี้ผมจะหยิบยกเรื่องเกี่ยวกับผมเคยตั้งชื่อให้เรื่องนี้ว่าชุมทางหลอนชุมทางหลอนเกี่ยวกับรถไฟซึ่งทางรถไฟก็เห็นโบกี้ก็ลึกเรื่องนี้ขึ้นมาได้แล้วก็คือเริ่มเล่าเลยนะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นไม่นาน
น่าจะปี2ปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดโอ้เมื่อ2ปีที่ผ่านมานี่เองเหรอใช่เร็วก็คือมันไม่นานเนี่ยเผลอๆน่าจะไม่ถึงด้วยมั้งน่าจะช่วยกันน่าจะเป็นช่วงปลายปีเพราะมันก่อนปีใหม่ถ้าจำไม่ผิดคืออะไรบางอย่างที่ค่ะตอนใส่ไว้เนี่ยผมได้ยินรอบนึงแล้วแต่เนี่ยเป็นเสียงตอนที่ผมบอกว่าผมได้ยินจากในเทปด้วยก็เลยจะมาให้ฟังว่ามันเสียงประมาณไหนค่ะมันเป็นเสียงกึ่งประมาณก็เป็นแบบวัก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 แล้วก็มีเสียงแบบเป็นเสียงเหมือนลมผ่านรูเร็วๆพี่เป็นแบบไม่เชิงวีดขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนคนผิวปากมาเป็นวักวักวีดมาเป็นวักวักแบบเหมือนคนผิวปากอย่างเงี้ยพี่เออคือลักษณะของมันทำให้ผมเอะใจอย่างว่าเฮ้ยเสียงอะไรวะเพราะปกติผมถ่ายงานกลางคืนถ้าเป็นเสียงนกกลางคืนไม่ใช่แบบนี้หรือเสียงอย่างอื่นที่ผมเคยได้ยินเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะแบบนี้ผมก็เลยยืนมองอยู่พักหนึ่งพี่ว่าเอ๊ะมันเสียงของอะไรอ่ะผมก็มองหาไปหามาพี่เอผมสะดุดแล้วผมสะดุ้งเลยต้องบอกว่าจังหวะก่อนนะผมได้ยินแล้วผมถามพี่โน้ตว่าพี่โน้ตนกนะผมพูดอย่างนี้คำแรกผมใช้สายตาส่งกับพี่โน้ตชัดๆเลยพี่โน้ตนกนะความหมายของผมคือถ้ามันไม่ใช่นกกับผมจะพูดว่านกนะพี่นึกออกไหมค่ะนึกออกคือยกคำหนึ่งให้พี่พยายามเพ่งไปพี่เพ่งไปข้างหลังโบกี้รถไฟซึ่งมันจะเป็นเหมือนออกเชิงแบบปีนป่าปีนเขาพี่ค่ะนั้นจะมีต้นไม้ลักษณะต้นไม้ใหญ่อยู่ประมาณแบบ 4-5 ต้นที่แบบค่อนข้างจะใหญ่วีมองตามเสียงไปพี่เอผมนี่กับหลังขนหลังคอลุกขนหลังลุกลามไปยังขนลุกก้นลุกเลยพี่อย่าพูดอย่างนี้เลยพี่สิ่งที่ผมเห็นคือมันมีร่างหนึ่งที่ไซส์ขนาดประมาณเด็กประมาณ14-15ขวบแล้วพี่ฟังดีเทลของเองไอ้ร่างนี้ดีๆนะพี่มันจะบอกว่ารูปร่างอ่ะเหมือนคนแก่บริเวณตาลึกเป็นสีดำนะอันนี้คือที่เห็นด้วยตาแบบตาหูชัดๆเลยบริเวณลูกตาลึกเป็นสีดำและอ้าปากโว้พี่อ้าปากกว้างแล้วปีเขาอ้าปากขนาดว่าวีมองไม่เห็นว่าเขามีจมูกไหมอ่ะโอ้ยคุณลูกท่ากอดของเขาคือเขาเกาะอยู่บนต้นไม้อ่ะท่ากอดเหมือนหยีควาล่าเกาะต้นไม้ที่คือสเปคนั้นเลยอ่ะจะเป็นร่างของคนแก่ในไซส์แบบเด็กคนแก่ไซส์เด็กโอ้ยคุณลูกว่าแล้วสิ่งที่ทำให้วีมั่นใจเลยว่าเนี่ยคือเสียงที่มาจากเขาคือบริเวณปากเขาอ่ะมันมีการแบบว่าพี่เคยเห็นชนีร้องไหมครับเคยเห็นค่ะปากมันทำท่าแบบนั้นอะวักวักวักเนี่ยแล้วก็เป็นเสียงที่ออกมาจากตรงนั้นก็คือเสียงที่เราได้ยินแล้วผมคิดว่าไม่ปลอดพี่โน้ตนะพี่โน้ตนกนกนะนกนกผมพูดอย่างเงี้ยนกพี่โน้ตก็บอกนกก็นกนกก็นกนกก็นกผมว่าโอเคมานั่งที่เก้าอี้เตรียมเริ่มรายการตามที่ผมเปิดเทปให้ฟังเมื่อสักครู่ก็นั่งสัมภาษณ์กันไปนั่งสัมภาษณ์กันมาแนะนำตัวเปิดรายการนะฮะเรื่องก็ไหลไปสิ่งที่เกิดขึ้นกับวีจนทำให้วีเนี่ยเสียสมาธิแล้วก็หลุดโฟกัสสายตาวีไปฮะมันคือเงาที่บังเอิญว่าวีอ่ะไปสังเกตเห็นว่าอยู่บนหัวโบกี้หัวอะไรนะหัวรถจักรสองเงาครับแต่ตอนแรกเนี่ยไม่ทันสังเกตว่าเป็นเงาของอะไรค่ะไม่ทันสังเกตว่าเป็นเงาของอะไรวิก็คิดว่ามันเป็นเงาตกกระทบของต้นไม้ต้นใหญ่ๆที่มันตกกระทบมาบริเวณนั้นเราก็เห็นมันอยู่นิ่งๆสองเงาทีเนี้ยไอตอนที่วีแบบเสียสมาธิมันเกิดจากเงาแรกที่มันค่อยๆไหลความหมายของคำว่าค่อยๆไหลของวีเนี่ยไหลลงมาจากหัวรถจักรเนี่ยลักษณะเหมือนคนลงลิฟต์อะพี่ลงบันไดเลื่อนอะซึ่งมันไม่มีเงาประหลาดอะไรแบบนั้นที่มันจะไหลออกมาจากคือเงาตกกระทบถ้ามันตกกระทบมันก็จะอยู่นิ่งๆ
โดนลมพัดมันก็จะแค่ไหวพี่นึกออกไหมค่ะแต่ไอเนี้ยมันคือมันมุดออกมาจากจุดนั้นแล้วมันไหลลงมาเหมือนคนลงบันไดเลื่อนเออนึกออกเออเออในขณะที่ไอเงาเนี้ยกำลังไหลลงบันไดเลื่อนไปจนกว่าจะแบบพ้นระยะสายตาผมไอเงาที่ไอเงาของอันเนี้ยกำลังผ่านอะพี่มันเหมือนคนน่ะยืนโยกอะพี่ยืนโยกแบบความเร็วเหมือนจะบอกว่าไงอะความเร็วเหมือนนาฬิกาทรายโยกอะพี่โยกอย่างเงี้ยตึ๊กตึ๊กตึ๊กซ้ายขวาซ้ายขวาเออครับใช่ปึ๊บไม่พอช็อตนั้นคือไอที่โยกโยกค่อยๆเดินหายเข้าไปในเสาต้นไม้อะโอ้ยจุ๊ยจะอะไรเนี่ยใช่อันนั้นก็คือช็อตที่ผมแบบตาผมหลุดจากโฟกัสพี่โน้ตไปเลยนะเพราะว่าคือผมเนี่ยเวลาคุยกับคนที่มาร่วมรายการอ่ะคือผมจะพยายามโฟกัสเรื่องเล่าว่าเขาเล่าว่าอะไรผมจะได้จับจุดที่จะถามออกว่าอ๋อจะได้ชี้ดีเทลหรือถามซ้อนแทรกจุดเด่นของเรื่องตรงนั้นว่าควรจะต้องให้เขานำเสนอเรื่องตรงเนี้ยยังไงต่อทีเนี้ยไอ้ตรงนั้นน่ะผมสติหลุดไปแป๊บนึงเลยคือแบบผมมองแบบตาผมไม่มองพี่โน้ตเลยผมมองไปข้างหลังอย่างเดียวอะว่าแอคชั่นเขาเป็นยังไงก็โอเคผมก็เอามีสติกับตัวเองแล้วก็คิดได้แล้วเห็นหนอเห็นหนอผมคิดอย่างนี้นะเห็นแล้วเพราะผมเองเคยบวชไงพี่เวลาเราจะดึงจิตดึงสติเรากลับมาคือเราให้รู้สติตัวเองว่าเออเราเห็นนะเห็นแล้วใช่สติเราณตอนนี้เราเห็นสติเราอยู่กับตัวแล้วโอเคกลับมามองหน้าพี่โน้ตต่อในขณะที่มองหน้าพี่โน้ตนั่นหมายความระดับสายตาผมจะอยู่ที่ระดับเดียวกับพื้นชั้นหนึ่งที่ถูกนึกออกไหมฮะเพราะเรานั่งกันสัมภาษณ์กันผมมองหน้าพี่โน้ตเสร็จสิ่งที่ผมเห็นอยู่ด้านหลังพี่โน้ตอ่ะมันเป็นเงาสองเงาที่ดำกว่าความมืดพี่เอคิดว่าความมืดมืดแล้วมืดยังไงนี่มืดกว่าความมืดยืนอยู่ข้างๆกันพี่แล้วผมมั่นใจเลยว่าไอ้ขนลุกยันหัวเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าไอ้สองเงาเนี่ยก็คือสองเงาข้างบนโอ้โหรถจักรนั่นแหละเออที่มันไหลลงมานั่นแหละเออใช่ผมคิดอย่างนั้นเลยแบบมึงเพิ่งลงมาเมื่อกี้ใช่ไหมอ่ะคือแบบคิดงี้แหละเออคือเห็นหนอเห็นพอแบบในใจผมอ่ะมองหน้าพี่โน้ตแล้วก็เห็นผมก็ยังเห็นหนอต่อนะในใจปุ๊บเดินเข้าไปในเนินดินเนี่ยพี่หลังหัวรถจักรมันมีเนินดินสูงประมาณอกอ่ะอยู่เนินนึงค่ะเดินเข้าไปในเนินดินแล้วหายไปเลยฟึบปวดหัวยังไม่จบพี่ระหว่างที่พี่โน้ตกำลังแบบเห็นอาการผมเล่ากับผมเนี่ยว่าตาผมหลุดโฟกัสไปแล้วอ่ะผมสะดุ้งอยู่ทีนึงพี่ผมมาสะดุ้งกับผมจะบอกว่าไงดีพี่เอกผมรู้สึกเหมือนมีน้ำหนักหนึ่งน้ำหนักมากดลงบนหลังผมแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะตอนนั้นคือดึงสติกับตัวเองแน่นมากเลยแล้วพี่ยังตกใจเลยยังมีแบบมีช็อตสะดุ้งกับตัวเองอ่ะผมคิดว่าพี่โน้ตก็เห็นตรงนั้นชัดเหมือนกันช็อตสะดุ้งอ่ะแล้วแบบทีนี้คือความรู้สึกผมเหมือนมีใครบางคนเอามือมาจับไหล่ด้านเกือบถึงไหล่ด้านคือจับตรงประมาณแบบใต้บ่าเราอะครับที่เป็นปีกด้านหลังเราอะนึกออกแล้วก็มือลูดมาที่เกือบจะถึงบ่าด้านซ้ายเราด้วยน้ำหนักของการกดนะครับจะบอกว่าความรู้สึกของผมอะมือเนี่ยมันเหมือนมือที่ชื้นๆพี่เป็นมืออบอวบชื้นๆมีน้ำหนักแล้วก็เย็นเฉียบเลยพี่โอ้ยวีเอ้ยใช่อันเนี้ยคือช็อตที่ผมสะดุ้งทีแล้วผมตกใจแล้วผมเตรียมใจรอว่าโหนี่กูโดนหลายดอกมากแน่เลยอ่ะหุ้ยใจแข็งแน่เลยอ่ะใจแข็งมากเลยที่ไม่ลุกไม่วิ่งอ่ะโอ้โหใจแข็งโอ้ยพี่ผมบอกงี้พี่ผมแสดงอาการเยอะไม่ได้ครับเพราะถ้าผมมีอาการออกผมถ่ายงานไม่จบแน่ตากล้องผมนี่กลัวขี้ขึ้นหัวเลยมันวิ่งแน่แล้วมันไม่มาอีกแล้วนี่คือเขาเรียกว่าอะไรนะสปิริตหรือเปล่าหรืออะไรนะไม่ใช่สปิริตพี่ผมบอกแบบนี้ผมก็ไม่ได้สปิริตสูงขนาดนั้นแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมต้องคุมตัวเองให้อยู่เพราะถ้าผมคุมไม่อยู่อะรายการก็ไปต่อไม่ได้เสร็จพอผมนึกได้แบบนั้นว่าถ้าผมหลุดไอ้ตูนวิ่งไอ้ตูนวิ่งตะเลิดแน่ไม่เป็นไร
ดึงนิ่งไว้ก่อนเห็นหมอเดี๋ยวพี่ในคำว่าดึงนิ่งไว้ก่อนอ่ะอยู่ดีๆมีเสียงอ่ะใกล้หูมากๆพี่มากแบบมากๆเป็นเสียงของผู้ชายคนหนึ่งพูดด้วยเสียงทุ่มๆกูตามมันมาอุ้ยกูตามมันมาอุ้ยกูรู้หัวกูรู้คออุ้ยมาคำเดียวแค่นี้เลยพี่กูตามมันมาตายแล้วเจ้าวีขอเรียกเจ้าวีเถอะทีนี้ผมอะคิดในใจโอเคพี่โน้ตถามกลางรายการอยู่เหมือนกันนะตอนนั้นทำวีเป็นไรอ่ะเดี๋ยวค่อยคุยพี่ผมบอกเดี๋ยวค่อยคุยพี่เอาตรงนี้ให้จบก่อนเดี๋ยวค่อยคุยผมบอกเนี้ยเดี๋ยวค่อยคุยผมก็คอนติเนียการถ่ายรายการต่อเลยเพราะตอนนั้นไอพอเริ่มมีช็อตแบบมีช็อตคัทแปลกๆอะไรเงี้ยไอเจ้าตูนก็จะกดสต็อปให้ไงเบรกการถ่ายอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อแบบมันนานอะไรเงี้ยก็ถ่ายต่อเรคคอร์ดต่อก็ถ่ายรายการกันจนจบช็อตตรงนั้นผมก็เลยแบบบอกพี่โน้ตถ่ายเสร็จแล้วรีบไปพามาใส่ด่วนเลยหลายเรื่องหลายราวมากเดี๋ยวคุยกันข้างล่างผมบอกวันนี้เดี๋ยวคุยกันข้างล่างตรงนี้ไม่เหมาะพี่ของเขาพี่เชื่อไหมตอนผมเก็บของผมเงยหน้าไปมองดูตรงต้นไม้อีกทียังอยู่เลยอะโอ้ยจะมาทำไมกันนักหนาเออมันเหมือนผมเข้าใจแบบนี้นะพี่ว่ามันเป็นที่ของเขามันเป็นบริเวณของเขาเออใช่แต่การอยู่ในตอนที่ผมจะออกคือต้องบอกแบบนี้ว่าไฟบริเวณตรงที่ผมถ่ายงานผมเริ่มปิดไปบางตัวแล้วมันก็จะเหลืออยู่แค่ไฟบางตัวผมก็เก็บไปผมก็มองไปมันก็จะกลายเป็นเหมือนเงานั้นอะยังดำๆอยู่บริเวณนั้นตรงที่เขาเกาะอยู่อะแต่เขาไม่ได้ร้องแล้วนะตอนที่ผมเสร็จรายการเขาไม่ได้ร้องแล้วแต่ผมยังเห็นว่าเขามีเงาตรงนั้นเกาะอยู่ก็เลยบอกเอาเหอะเร็วๆรีบเก็บของรีบเลยไอ้เจ้าน้องตูนก็เก็บของยังไม่เสร็จนู่นนี่นั่นก็บอกว่าเออเดี๋ยวเรียกรถกอล์ฟขึ้นมารับเลยระหว่างที่เรียกรถกอล์ฟขึ้นมารับเก็บของขึ้นรถนู่นนี่นั่นเรานั่งรถกลับผมเอกใจอยู่อย่างนึงรถกอล์ฟแบบเวลามันเจออะไรแบบที่มันสะดุ้งล้ออ่ะพี่มันจะชัดมากเลยนะมันก็แบบขับผ่านปุ๊บมันมาสะดุ้งรถมันก็โค้งผมก็เลยมองอะไรวะที่นี่ผมเห็นรางรถไฟนี่เฮ้ยโอ้โหพูดแล้วขนลุกผมเห็นรางรถไฟอ่ะมันอยู่ใต้ดินแดงอ่ะพี่มันเป็นเหมือนมันพี่นึกออกไหมมันเป็นเหมือนรางอ่ะที่มันโดนดินกบจนทุบจนมิดเลยนะแล้วรถทับบ่อยๆอ่ะแล้วมันโผล่ขึ้นมาแค่แกนเหล็กเส้นสองเส้นอ่ะที่เป็นรางให้เราเห็นอ่ะค่ะแล้วเดี๋ยวนะแล้วมันใช่รางรถไฟจริงไหมหมายถึงสิ่งที่เราเห็นน่ะใช่ครับมันคือรางทางรถไฟเขาของที่นั่นที่มันนั่นแหละนั่นแหละครับเจ้าวีอุ้ยตายแล้วแล้วระหว่างที่ผมคุยกับพี่ที่ขับรถกอล์ฟผมจะนั่งคุยกับเขาอยู่ด้านหน้าผมครับโอ้พี่ข้างบนนี้เขาไปเอาบอกอุ้ยนายเขาไปเหมามาหมดเลยพวกงานโบกี้เก่าๆตั้งแต่สมัยนู้นเลยที่เขาเฉลยสุดนี่นั่นเอามาอันเนี้ยเอามาขนของเก่าๆของต่างๆในโบกี้เขาออกมาข้างนอกหมดแล้วโบกี้นี่มันขนอะไรบ้างพี่อุ้ยก็พวกหมอนรถไฟนู่นนี่นั่นพี่โน้ตก็สวนผมขึ้นมาโถวีก็ไอที่เองไปตั้งขึ้นมาเอาหัวกะโหลกวางนั่นก็หมอนรถไฟเฮ้ยผมก็เหวอเลยผมก็แตะผมเลยถามพี่มันไม่เกี่ยวอะไรกับที่ผมเจอใช่ไหมเนี่ยพี่โน้ตบอกมันก็ไม่น่าเกี่ยวอะไรเงี้ยทีนี้ตรงเนี้ยเหตุการณ์หลังจากตรงเนี้ยไม่มีอะไรนะพี่มันคือแค่ผมได้รับข้อมูลจากคนที่ขับรถกอล์ฟกลับไปที่ห้องผมแกะเมมออกมาจากกล้องแล้วก็เสียบเข้าแมคบุ๊กเพื่อที่จะนอนทำธุระเพราะอาบน้ำอะไรเสร็จผมก็จะมานอนเช็คว่าไฟล์ต่างๆมีตรงไหนที่มันเสียไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีเสียงตรงไหนไม่เข้าไหมคือเช็คเบื้องต้นก่อนเนี่ยค่ะเป็นการทำงานทุกครั้งที่ผมทำทีนี้ระหว่างนั้นมันก็ใช้เวลานานพอสมควรนะนานพอที่ผมกับตากล้องเนี่ยจะนอนคุยกันนอนเล่นกันแล้วก็นอนเช็คอยู่ดีๆผมก็ได้ยินเสียงกลดังมากลั่นห้องเลยคือเสียงพี่โน้ตคือป๊อกไปแล้วไหลไปแล้วคนแรกเช็คงงเช็คงานไปสักพักพี่เอ๋สะดุ้งกันทั้งห้องเลยพี่ทำไม
ทั้งผมทั้งปากล้องอ่ะแทบจะสะดุ้งแล้วก็ลุกมากอดกันอ่ะทำไมอ่ะไอ้พี่โน้ตอยู่ดีๆก็อยู่ดีๆก็ร้องแบบนี้ตายตายเงี้ยโอ้ตายที่นั่นเสียงนึกเสียงตรงกันออกใช่ไหมผมแบบลุกขึ้นมาแต่ไอ้ตูนอ่ะผมมองหน้ากันพี่โน้ตเป็นอะไรวะก่อนเสร็จปุ๊บแกก็เงียบไปแกก็เงียบไปแล้วแกก็หลับแล้วก็กลโอ้แม่งฝันแหละผมสายแก้ฝันอ่ะนอนเช็คผมก็เช็คงานต่อตูนก็นอนทำงานเข้าไปเขาอีกที่มึงพี่รู้ไหมแกอยู่ดีๆแกตะโกนเข้ามาว่ามึงดุนดินนั่นอะไรสักอย่างแล้วก็มีแบบตายแล้วตายแล้วผมว่ามองหน้าตูนทีนี้ความรู้สึกผมกับตูนเป็นขำแล้วนะพี่อันนี้เป็นเริ่มผมเป็นขำแล้วนะตอนนี้ผมเริ่มคืนหนึ่งมันจะตายกี่รอบเพราะผมคิดงี้เลยนะเสร็จปุ๊บยังไม่จบมาอีกตายให้พอแล้วเหนื่อยเมื่อไหร่ก็หยุดตายสักทีเพื่อจะได้นอนกันผมคิดแบบนี้เสร็จปุ๊บปิดฟองปิดไฟผมเช็คเสียงเช็คไฟเสร็จปุ๊บพี่โน้ตเงียบยาวเลยพี่เงียบสักพักยาวๆใหญ่ๆเลยไปแล้วไปจริงก็คงไม่มีละคงไม่มีละทีนี้ไอ้เจ้าตูนนอนพี่โน้ตนอนปิดไฟมืดทั้งห้องพี่ผมนอนไม่หลับเอาแล้วซวยอยู่คนเดียวนะผมนอนไม่หลับพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาต้องบอกวันนี้ว่าผมเป็นคนที่ห้องเนี่ยถ้าไม่มืดผมนอนไม่ได้ค่ะต้องมืดแบบมืดเลยมืดแบบมืดแบบมืดสนิทเลยถึงจะนอนหลับทีนี้ผมพลิกไปพลิกมาก็ยังลืมตาอยู่พี่ทีนี้มันมีอะไรบางอย่างเกาสายตาพี่เอเคยนอนข้างเตียงไหมครับค่ะนอนริมเตียงไม่ครับข้างเตียงเลยแต่ว่ามีเตียงอยู่ข้างๆเราแล้วเรานอนปากปามหมดเตียงโอเคนั่นหมายความว่าฟูกเตียงเนี่ยกับขอบของฟูกเตียงด้านล่างด้านล่างสุดของเท้าอ่ะมันจะบังสายตาเราอยู่ในระดับหนึ่งถูกไหมฮะใช่ถูกต้องผมก็มองไปมองมาในบรรยากาศห้องที่มืดมากๆเอาง่ายๆสิ่งที่ผมเห็นน่ะชัดที่สุดในห้องคือน่าจะเป็นสีขาวที่มาจากผ้าขนหนูที่อาบน้ำแล้วเราแขวนไว้ที่มันออกมาจากความมืด นั่นคือสิ่งเดียวที่ผมเห็นในความมืด พอมองไปมองมาปรับสายตาพี่เอ ผมเจอเงาสามเงาที่ขนาดต่างกันยืนอยู่ปลายเตียงแล้วมืดกว่าความมืดในห้องประมาณ3เท่าโอ้ยจะวีเอ้ยอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะใช้วิจารณญาณนะใช้ดุลพินิจในการรับชมรับฟังนะความเชื่อส่วนบุคคลล้วนๆเลยนะผมไม่ได้พูดเพื่อให้เชื่อว่าผมเห็นแบบนี้แต่ว่าผมแค่เล่าตามสิ่งที่ผมเห็นอันนี้ถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเกินจริงก็ขอให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องหลอนๆสนุกฟังร่วมกันแล้วกันผมเห็นสามเงาเนี้ยกำลังยืนอยู่ปลายเท้าแต่ไม่มองไอ้เจ้าตูนพี่ไอ้ตูนนอนอยู่ข้างผมแต่สูงกว่าผมแต่ไอ้คนสามคนเนี่ยเงาสามเงาเนี่ยมันยืนแล้วมันเฉลืองเฉยเยื้องแบบใครเขาเรียกไงเหลือบมองตัวหันเข้าไปหาพี่โน้ตเหมือนเอียงตัวเป็นเป้าหมายเดียวกันทุกเงาเลยพี่โอ้ตายแล้วผมเลยด้วยประสบการณ์ที่ผมเองก็ปวดมาประมาณพรรษาครับค่ะผมไม่ได้เก่งทางด้านทางธรรมทั้งเกี่ยวครับการสวดมนต์การอะไรเยอะแยะมากมายผมแค่เป็นคนที่เคร่งในเรื่องการทำสมาธิทำอิฐค่ะอันเนี้ยผมจะหนักไปทางนี้ทางเรื่องกรรมฐานการตั้งสติตั้งจิตผมหลับตาลงแล้วผมก็ตั้งจิตมุ่งไปหาเขาสามคนเลยผมบอกว่าสำหรับคืนนี้ผมว่าให้พอเท่านี้เถอะเขาทรมานเยอะแล้วผมบอกอย่างเงี้ยผมบอกเขาทรมานเยอะแล้วผมรู้ว่าเขาอาจจะมีกรรมอะไรบางอย่างที่เกี่ยวโยงกับพวกท่านแต่ถ้าท่านทำร้ายเขาในวันนี้การบำเพ็ญต่างๆหรือการที่จะทำให้เขาสะสมบุญเพื่อถ่ายทอดถึงท่านได้
มันก็จะจบเท่านี้นะอืมแล้วมันก็จะเกิดการสร้างวัฏฏะสงสารในการเป็นวัฏจักรในการทวงกรรมกันต่อไปไม่จบไม่สิ้นผมถามอ่ะผมก็เลยบอกว่าท่านไม่ทรมานหรออยู่แบบนี้อยู่แบบมีวันหมดย่อมดีกว่าอยู่แบบไม่มีวันหมดนะปล่อยเขาเถอะให้เขาทรมานเท่านี้พอแล้วและให้เขาสะสมบุญส่งให้ท่านดีกว่าแล้วผมลืมตาพี่ค่อยๆเงาที่ผมเห็นสามเงาค่อยๆหมุนทีละเงาแล้วก็เดินสวนเข้าไปในกำแพงห้องที่จะทะลุไปห้องแฟนผมโอ้ยจวีโอ้ยตายแล้วตายแล้วต้องบอกแบบนี้ว่าอันเนี้ยเรื่องผีเรื่องวิญญาณไม่ได้มาพูดเพื่อให้เรากลัวกันนะครับแต่ว่าวีอยากจะบอกว่าอย่างน้อยๆถ้าเราเชื่อเราจะได้มั่นใจได้ว่าการกระทำความดีหรือการกระทำความชั่วในการในช่วงที่เรามีชีวิตเนี่ยถ้าเราเชื่อว่าวิญญาณจริงการทำดีหรือทำชั่วในปัจจุบันนี้ของเราย่อมส่งผลต่อเราในวันข้างหน้าแน่นอนถูกต้องอย่างน้อยๆก็เป็นสิ่งเตือนใจให้เราได้กระทำความดีได้มีแหล่งยึดเหนี่ยวในการที่จะวางตัวในทางที่ดีเท่านั้นเองเอาเป็นว่าแบบนี้เรื่องเล่าของผมเนี่ยก็มีประมาณนี้สำหรับในมุมของผมที่เจอนอกเหนือจากพี่โน้ตเจอแล้วก็เรื่องที่ผมอัปเดตกับพี่โน้ตที่คุยกันก็คือตามที่พี่โน้ตได้ถ่ายทอดให้นั่นแหละก็คือมุมที่ผมถ่ายทอดให้พี่โน้ตฟังค่ะโอ้โหดีสุดยอดประมาณนี้เลยครับพี่โคตรขอโทษนะโคตรน่ากลัวจริงใครไม่เจอช็อตนั้นคือในมุมของผมที่ผมเห็นนะพี่มันในความรู้สึกผมมันไม่ได้น่ากลัวแบบขนาดว่าน่ากลัวจนอยู่ไม่ได้นะไอเงาสาวสองเงาที่อยู่บนหัวรถจักรอ่ะผมรู้สึกว่าผมยังไหวกับตรงนั้นพี่ค่ะอันนี้เป็นแค่เงาแต่ไอที่มันเป็นคนแก่ไอที่ผมรู้สึกว่าหนักสุดสำหรับผมอ่ะคือคนที่เป็นเงามาเกาะอยู่บนต้นไม้อันนั้นคือเห็นด้วยตาเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าอันนั้นน่ากลัวมากจริงอันนั้นน่ะรู้สึกว่าน่ากลัวเป็นผมแยกไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเป็นยายแก่หรือเป็นป้าแก่แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคนแก่ที่ตัวไม่ใหญ่มากกว่าไม่ใช่ลูกทรงเป็นเด็กหรอกแต่เป็นคนแก่ที่ตัวไม่ใหญ่อ่ะโอ้โหแบบสุดๆคือถ้ามือพี่เนี่ยถ้ามันงอเข้าหาตัวได้นะพี่เอามือปิดหน้าขยี้หัวแล้วเนี่ยคือมันขนลุกไปหมดเลยขนลุกหัวน้องวีจะบอกว่าไอ้ช็อตที่ผมโดนลูบหลังแล้วยันเฉียบเนี่ยคือมันเป็นช็อตช็อกเฉยๆพี่ช็อตที่รู้สึกว่าตกใจอ่ะแล้วก็มีเสียงกระซิบข้างหูให้เราแบบเหวอทีเดียวแต่อันนั้นอ่ะคือมาแล้วหายไปไงพี่มันก็เลยไม่ได้ส่งผลอะไรกับเรานานโอ้โหแต่อันนั้นมันเห็นแต่จากไงคือเห็นด้วยตาเนื้อใช่ไอ้นั่นอ่ะไอ้ที่เกาะบนต้นไม้นั่นแหละอันนั้นน่ะคือทำให้ผมรู้สึกอันนั้นน่ะคือผมสั่นอยู่คือระดับหนึ่งเลยนะโอ้โหแต่ยังไงจะบอกว่าเป็นคนไม่กลัวผีมากแต่เจอแบบนั้นอ่ะสั่นอยู่เหมือนกันครับโอ้โหวีจะบอกว่าพี่ก็ไม่กลัวผีนะแต่ว่าถ้าเจอลักษณะนั้นอ่ะเฮ้ยทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะคือลักษณะเหมือนวีตั้งสมาธิคือพยายามมีจิตมีสมาธิเอาไว้สองคือวีเอางานไว้ก็ต้องเอางานให้สำเร็จคือไม่อยากไม้เสียเที่ยวต้องเอาให้สำเร็จใช่เป้าหมายหลักเลยคือวีจะต้องทำงานให้สำเร็จเพราะถ้าเกิดว่าเป็นอย่างอื่นสมมุตินะถ้าเหตุการณ์ที่วีเจอในคืนนั้นแล้ววีไม่ได้นั่งทำงานอยู่แต่วีนั่งแฮปปี้สังสรรค์กันอยู่คุยพี่บอกได้เลยว่าผมก็ไม่ใจว่าผมแบกเพื่อนวิ่งลงไม่ได้ครับพี่บอกได้เลยว่าวีนั่งไม่ติดแน่ๆชัวร์ครับแน่นอนแต่ทีนี้เธอรักงานไงเธอรักงานมากกว่าไงเธอไม่อยากเสียเที่ยวเออพี่ขนลุกแบบทั้งตัวแล้วปวดหัวตรงสองช็อตคือที่เห็นเป็นคนแก่ร่างเด็กกับไอ้เสียงกระซิบอ่ะเพราะว่าเสียงกระซิบที่วีพูดออกมามันทำให้พี่แบบโอ๊ยทั้งหัวคือแบบกูตามมันมาเสียงวีน่าอารมณ์มากมันข้างหูกับข้างหูจริงๆที่ผมพูดมาเล่าให้พี่ฟังผมก็ขนลุกทั้งตัวไม่หยุดตลอดเวลาจริงๆคือเสียงเพราะว่าพอพูดปุ๊บแล้วมันแต่ครับพี่ภาพมันย้อนเออคือเสียงวีมันทำให้เห็นภาพมากอ่ะมันทำให้เห็นภาพถึงผู้ชายร่างใหญ่มากร่างสูงมากเป็นผู้ชายร่างดำที่เป็นเงาสีดำที่ดำกว่าความมืดที่วีเห็นน่ะแล้วเขาค่อยๆโน้มตัวลงมาหาวีแล้วก็กระซิบข้างๆว่าครับก
โกรธตามมันมาคือมันทำให้เห็นภาพอะเสียงที่พูดออกมาครับมันแบบใช่ประมาณนั้นพี่เรียนที่พวกเราทั้งหมดก็ประสบด้วยตัวเองตามนี้กลัวมากในมุมของวีครับแล้วก็ของพี่โน้ตก็เสริมกันมาประมาณนั้นเพราะว่าหนึ่งเราเจอในเหตุการณ์เดียวกันแล้วก็ต้องบอกว่าวันที่เราไปเป็นวันแรงพอสมควรน่ากลัวไม่ใช่ในสถานที่แรงแรงมากใช่โอ้โหมันค่อยๆขึ้นมาทีเรื่อยแล้วไออันที่พี่รู้สึกว่าพี่ช็อกแบบเฮ้ที่วีบอกว่าวีนั่งรถกอล์ฟแล้วรถกอล์ฟกระเด้งล้อดุ้งแล้วพอมองไปทีคือเห็นรางรถไฟแบบเฮ้ยนี่คือแบบขอโทษนะเปี้ยคือพื้นที่ตรงนั้นผมคิดในใจเหมือนกันว่าเปี้ยเลยครับออดเปี้ยขึ้นมาแล้วเปี้ยอย่างนี้เหมือนกันครับเฮ้ยนั่นคือที่คุณนั่งอยู่นั่นคือสถานที่ของรางรถไฟเก่าซึ่งเป็นรถไฟทั้งหมดจะต้องผ่านตรงนั้นเหมือนกันแล้วทุกอย่างมันถูกลื้อจากอะไรก็แล้วแต่มันคือเส้นทางประวัติศาสตร์เลยครับเส้นตรงที่ผมไปนั่งคุยกันมันคือสถานที่จริงที่เราไปนั่งกันเลยที่เขาเปลี่ยนแปลงสถานที่เฉยๆมาเป็นรีสอร์ทเดี๋ยวเราขอหลังไมค์นิดนึงพี่อยากรู้ชื่อรีสอร์ทมีเออได้ครับได้โอเคน่ากลัวมากเหมือนสุดๆได้เนี่ยผมอะผิดพลาดเพราะว่าหนึ่งคือจริงๆอะผมต้องบอกวันนี้ผิดพลาดด้วยความตั้งใจเลยเพราะว่าผมกลัวว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยจะขาดตอนจากการที่พี่โน้ตเล่าไว้ถ้ามันเป็นช่วงที่ผมเนี่ยมาแนะนำตัวก่อนจะคุยกันกับพี่เอ๋เสร็จว่าบีเป็นใครนู่นนี่ฝากนั่นฝากนี่อะไรกลายเป็นว่าเรื่องที่พี่โน้ตเล่าไว้เฟดละคนอาจจะลืมอารมณ์ใช่ไหมอารมณ์มันจะไม่ตามกันใช่ผมก็เลยอยากให้มันเป็นแพทเทิร์นในการที่ผมเล่าต่อจากพี่โน้ตในมุมมองที่แบบเสียบเรื่องเข้ามาเล่าต่อเลยเดี๋ยวเรามาคุยกันทีหลังเดี๋ยวว่าเราเป็นใครอะไรยังไงได้ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าจริงๆแล้วโอเคอารมณ์มันก็ต่อเนื่องแล้วก็มาคุยกันท้ายๆดีกว่าว่าน้องวีเป็นใครตอนนี้ทำอะไรอยู่อะไรอย่างนี้ดีกว่าค่ะขออนุญาตเชิญเลยค่ะโอเคงั้นวีขอชั่วโมงตรงนี้แป๊บเดียวครับพี่เอ๋สวัสดีทุกๆคนนะครับในบ้าน Talking Ghost นะครับของพี่เอ๋ชบาแก้วสุดสวยแสนหวานของผมนะครับ ผมนะครับน้องวี Take Me Out นะครับหรือใครที่เคยดูในรายการ Take Me Out ช่อง3ก็อาจจะเคยเจอวีมาบ้างในการยืนโพเดียมนะครับแล้วก็บางคนอาจจะเคยเห็นหน้าเห็นตาวีใน YouTube Channel นะครับหรือในAS Play เพราะว่าวีไปออกในส่วนของTake Me Out Reality มาถึง2รอบนะก็อาจจะคุณหน้าคุณตาปัจจุบันนะก็ดำรงตำแหน่งนะประธานสมาคมไม่ใช่ครับ เป็นพิธีกรนะครับแล้วก็ทำช่องรายการนะครับวีซ่าชาแนลนะครับแล้วก็จะมีรายการย่อยๆของวีนะก็คือThe Ghost Story นะครับทั้งเป็นรูปแบบของการเล่าแล้วก็การสตรีมมิ่งสดนะครับรวมถึงการทำรายการสัมภาษณ์สดที่ไปนั่งถ่ายทำรายการที่ไปเจอเหตุการณ์กับพี่โน้ตนี่เองนะฮะเร็วๆนี้ผมก็เพิ่งจะได้น้องสาวคนหนึ่งมาเรื่องเล่าหลอนมากพี่เอ๋วีต้องบอกแบบนี้แอบสปอยนิดนึงได้เนี่ยเรื่องที่ผมเพิ่งกำลังเตรียมปล่อยทีเซอร์ไปล่าสุดในช่องของผมต้องบอกว่าน้องคนนี้ไปเจอเหตุการณ์มาหลอนมากเออพี่เข้าไปดูมาแล้วจะบอกขอนิดนึงขอเมาส์นิดนึงเหตุการณ์หลอนเรื่องหลอนหรือเปล่าไม่รู้ต้องรอฟังแต่ที่แน่ๆน้องที่นั่งเล่าเนี่ยเซ็กซี่มากสวยมากนี่เดี๋ยววีต้องบอกแบบนี้ครับว่าด้วยสายงานเดิมของวีครับด้วยสายงานเดิมต่างๆนานาวีทำงานโฆษณาวีทำงานเกี่ยวกับในภาคของการแสดงมาก่อนแล้วก็จะมีน้องๆพาตรงเนี้ยที่รู้จักกันเป็นเน็ตไอดอลเป็นไรรอบตัวค่อนข้างเยอะแล้วก็จะสนิทกันนะฮะก็เลยบางทีก็แบบสอบถามกันเฮ้ยเคยเจอผีไหมว่าอะไรเงี้ยให้แบบเล่าให้ฟังหน่อยแล้วเราสักทีเลยว่าเฮ้ยเจอนี้เลยเหรอหลอนมากมาเล่าสดในรายการให้พี่เลยดีอย่างเงี้ยจะถามทานกันมาน้องก็จะโอเคก็เลยบางทีก็จะมีน้องๆลักษณะเป็นเด็กไอดอลบ้างอะไรบ้างมาแชร์ในรายการครับได้รอเลยค่ะรอฟังแล้วก็มีอะไรอีกเอาอย่างนี้แล้วกันวีฝากทุกคนนะครับติดตามช่องทางของวีละกันเนาะเป็นวีซ่าชาแนลครับ The Ghost Story ครับก็ทุกช่องทางเลยนะครับทั้งFacebook Fanpage นะครับแล้วก็มี TikTok Channel แล้วตอนนี้นะแล้วก็ที่สำคัญเลยหลักสุดก็คือตอนนี้เป็น YouTube Channel ครับทำเคียงคู่เคียงข้างพี่เอชบาแก้วเลยครับโอ้โหขอบคุณค่ะไม่รู้อะไรยังไงคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าน้องกำลังขึ้นพี่ก็ขอเกาะชายผ้าน้องไปด้วยแล้วกันโอ้ยได้ครับได้คือเอาง่ายๆคือผมไม่ได้มองว่าวันนี้ผมทำเพื่อว่าวันนี้ผมโตขึ้นขนาดไหนแต่ผมเพียงแต่ว่า
ผมแค่รู้สึกว่าถ้าใครอยู่เคียงข้างอยู่เป็นครอบครัวเราอ่ะเราก็อยากให้คนที่อยู่ในครอบครัวเราได้ดีร่วมกันไปทั้งหมดแหละไม่ทอดทิ้งกันอยู่นะฮะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเห็นไหมหน้าตาหล่อเสียงหล่อนิสัยดีโอ้โหตายแล้วแต่สาวๆแถวเนี้ยจะต้องเสียดายเนาะมีแฟนซะแล้วแต่ไม่เป็นไรต่อให้มีแฟนแล้วความน่ารักของน้องวีก็ยังมีเสมอกับพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะถึงเราจะได้เพิ่งรู้จักกันก็เถอะแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าเอ็นดูน้องแล้วก็ขอบคุณที่น้องเอ็นดูพี่สาวคนนี้เช่นกันนะคะครับขอบคุณ FC รายการพี่เอ๋สภาแก้วมากๆนะครับกับพ็อกกิ้งโค้ชทุกคนนะครับขอบคุณทั้งแอดมินด้วยแอดมินช่องนี้ผมบอกเลยว่าน่ารักใช่สุดยอดไปเลยนะฮะจริงๆผมเข้ามาเจอคุณเอลลี่เอ้ยทั้งคุณมะเหมียวเอ้ยโอ้โหน่ารักจริงๆครับทำงานน่ารักมากไงฝากขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่สนับสนุนรายการของพี่เอและก็รายการวีนะครับค่ะถูกต้องทุกคนน่ารักมากจริงๆทุกคนเป็นพี่น้องที่น่ารักเป๊ะพร้อมที่จะรับแขกบ้านแขกเมืองให้กับครอบครัวของเราจริงๆค่ะโอเคได้งั้นวันนี้วีรบกวนเวลาเท่านี้ครับเดี๋ยวสายต่อไปจะรอดึกมากเกินครับผมครับผมได้เลยพี่ดูขอบคุณนะคะสวัสดีครับก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The GodStory